بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะเราก็คงต้องพูดในประโยคที่เป็นการยืนยันถึงการที่เรายังมีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะแล้วก็ที่พระองค์ยังทรงประสงค์ให้เราได้ในสิ่งที่ดีงามวันนี้เราก็คงมาต่อกันในซูเราะห์อัตตะลักนะครับคงได้มีโอกาสพูดกับพี่น้องแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงหน้าที่จริงๆนะความรู้สึกที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าวันที่เราบอกกับอัลลอฮ์ว่าฉันเนี่ยปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าที่จะมามีอำนาจในชีวิตของฉันเนี่ยนอกจากพระองค์วันที่เราเปล่งวาจาออกมาให้สัญญาให้สัตยาบันด้วยคำที่เราไม่พูดกับใครว่าขอยืนยันนะขอยืนยันขอปฏิญาณตนนะว่าไม่มีพระเจ้าที่เที่ยงแท้หรือพระเจ้าที่เหมาะแก่การเคารพภักดีนอกจากอัลลอฮ์การเป็นพระเจ้าถ้าเราเข้าใจก็แสดงว่ามีสิทธิ์ในการที่จะสั่งเรามีสิทธิ์จะออกข้อกำหนดหรือบัญญัติให้เราเนี่ยปฏิบัติตามเมื่อเราให้อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของเราอย่างที่เราพูดนั่นหมายถึงอัลกุรอานที่เป็นพระบัญชาของอัลลอฮ์เป็นคำดำรัสของพระองค์ประกาศสิทธิ์ลงมาแล้วเนี่ยประกาศให้ใช้กับมนุษย์บนโลกใบนี้แล้วนั่นหมายถึงเรายอมให้อัลกุรอานเนี่ยเป็นธรรมนูญชีวิตเป็นกฎหมายนะที่มีความยุติธรรมกับตัวเราอ่านไปเจออายะห์ไหนได้ยินความหมายของอายะห์ใดเราเนี่ยประทับใจในคำพูดในคำสอนนั้นๆไม่ว่าจะเป็นกฎหมายออกมาให้เราทำหรือห้ามเราหรือจะเป็นการเล่าเรื่องราวในอดีตหรือแม้กระทั่งจะกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตามเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกับเนื้อหาน่าจะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของซูเราะห์อัตตะลักที่อยากจะสะท้อนให้เห็นว่าเราปฏิญาณตนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวที่จะให้พระองค์มีสิทธิ์ในการกำหนดชีวิตของเราถูกทดสอบด้วยกับการเจ็บป่วยก็ยอมรับน้อมรับแต่ความเจ็บปวดการขาดโอกาสเราเสียใจได้เพราะถ้าอัลลอฮ์ไม่กำหนดให้การเสียใจเนี่ยเป็นคุณสมบัติคุณลักษณะมนุษย์เราก็เสียใจไม่ได้แต่อัลลอฮ์ให้เราเสียใจเสียใจตอนไหนล่ะเสียใจตอนที่ร่ำรวยมากมีบ้านใหญ่โตเหรอเปล่าเสียใจก็ตอนที่ขาดโอกาสเจ็บปวดนะนี่แหละอัลลอฮ์ก็ให้เสียใจเสียใจแล้วนึกถึงความเมตตาของอัลลอฮ์นึกถึงตอนที่ไม่ป่วยตอนที่ไม่ป่วยน่ะเราดีใจเราหัวเราะเราสุญูดมั้ยเรากราบไหว้อัลลอฮ์มั้ยเราบริจาคมั้ยเราช่วยเหลือคนอื่นมั้ยเราขอบคุณอัลลอฮ์มั้ยที่ฉันสุขภาพดีแต่เวลาเราจนเราขาดโอกาสเราทำอะไรไม่ได้เราซื้ออะไรไม่ได้เราเสียดายเราอยากรวยเราทำลายกรอบแห่งอิสลามไปเอาอย่างอื่นมาใช้ไปลักขโมยไปแก่งแย่งไปโกงมันก็ทำให้เราเนี่ย
ไม่รู้จักพระเจ้าที่แท้จริงเรากำลังเอาอารมณ์เนี่ยมาเป็นพระเจ้าตามใจของเราตามอารมณ์ของเราอัลลอฮ์บอกอธิบายถึงอวัยวะบางอย่างในร่างกายของเราแล้วว่าถ้าหัวใจดีนะร่างกายก็ดีแต่ถ้าหัวใจไม่ดีก็หายนะแสดงว่าใครตามอารมณ์เราบอกว่าถ้าใครยึดอารมณ์มาเป็นพระเจ้าเป็นที่ตั้งทำตามอารมณ์ตลอดเวลาไม่เอากุรอานมาใช้ลาฟาซาดติสสมาวาตุลอัรฎ์วะมันฟีฮินนะคือชั้นฟ้าทั้งหลายเนี่ยปั่นป่วนนะสิ่งที่อยู่ระหว่างชั้นฟ้ากับแผ่นดินก็หายนะแสดงว่าวันนี้เราให้อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแล้วแล้วก็ให้นบีมูฮัมมัดเป็นรอซูลแล้วโยงเข้ามาที่ซูเราะห์อัตตอลักซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์นึงที่เกิดเหตุการณ์ในอดีตแต่มาเป็นบทเรียนให้กับเราชาวมนุษย์บนโลกใบนี้แต่มีใครกี่คนที่จะใส่ใจกับเรื่องนี้แคร์กับเรื่องนี้พี่น้องเกษียณแล้วเนี่ยได้มา10ล้าน5ล้านวางแผนอย่างดีเลยยังไม่เกษียณเลยวางแผนแล้วถ้าเราเกษียณแล้วเงินเดือนขนาดนี้เนี่ยนะเขาคูณให้ขนาดนี้เราจะได้ขนาดนี้ถ้าเรารับมาทีเดียวจะทำอะไรได้หรือถ้าเราปล่อยไปรับเป็นเงินเดือนเป็นเดือนๆเราจะได้อะไรพี่น้องบอกเดี๋ยวจะไปซื้อที่ชานเมืองหน่อยนะนอกเมืองมันจะอยู่มีต้นนกพี่น้องวางอะไรไว้ให้กับชีวิตเนี่ยอย่างดีงามเลยเพื่อให้เราได้ไปเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในบั้นปลายชีวิตแต่เวลาที่เราอยากจะมีความสุขจริงๆผมบอกให้นะต่อให้พี่น้องคิดวางแผนแล้วเนี่ย10ล้านเดี๋ยวไปซื้อที่สัก5ล้านนะมีบ่อขุดสวนปลูกต้นมงต้นไม้ทําบ้านเลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่อย่างดีเลยสัก3ล้านเหลืออีก2ล้านนี่ก็60แล้วนะกินได้เยอะแหละหลายปีแต่พี่น้องพาหัวใจพาความรู้สึกที่ไม่ดีต่อครอบครัวไปอ่ะมันจะไปมีความสุขไหมอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยโตมาเนี่ยโตมาเพื่อที่จะหาความสุขหรือเอาหาความเมามันกับอารมณ์ที่ตนเองอยากได้ใช่ไหมในสุรอัตลักษณ์เนี่ยมันกำลังบอกอะไรบางอย่างแค่พฤติกรรมเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยในครอบครัวตัวอย่างของคนในอดีตเอามาเป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่เพราะมันนำไปสู่ถ้าเราไม่ครองใจของเราไม่อดทนไม่ให้อภัยสิ่งที่มันนำไปสู่ก็คือการแตกแยกการด่าทอการขาดความรับผิดชอบใช่ไหมสังคมของเราในวันนี้จึงบอกว่าเรียนซูเราะห์นี้แล้วเพื่อให้รู้นะเอาละที่สุดของเราแล้วเนี่ยก็คือการหย่าแต่การหย่าที่สวยงามเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนไหนนะมันจะเกิดขึ้นตอนไหนผมกำลังจะบอกว่านบีวางกติกาไว้แล้วเมื่อชั่วโมงก่อนนู้นนะเราคุยกันไปแล้วว่าเวลาเราจะเลือกแต่งงานเนี่ยเราเลือกแบบไหนตอนที่เราอายุ17ถึง23 22กำลังสวยงามเลยผู้หญิงกำลังสวยงามจบปริญญาพอดีโอ้ตอนนี้ราคามันสูงใครมีลูกสาวนะอายุ22 23เนี่ยจบปริญญาเนี่ยกับราคาดีใครมาขอเนี่ยเล่นตัวได้ขึ้นมาฮัดได้นู่นนี่มีเงื่อนไขได้มากี่คนกี่คนเนี่ยสามารถเลือกได้ผ่านไปสัก5ปี28นี่ลดแล้วนะลดลงไปพอเข้าเลข3ปั๊บยิ่งไปกันใหญ่เลยทีนี้เอาละพอมาถึงขั้นนี้ปั๊บเอานะยังไงเขาก็เป็นคนดีไอ้ดีตรงนี้แหละ มาตรฐานที่นบีให้หายไปแล้วหายไปจนกระทั่งเราบอกว่าเอาเถอะนะเผื่อมาอยู่กับเราเลยเดี๋ยวเขาก็ดีเองแหละเอามาอยู่บ้านเราเนี่ยเดี๋ยวอนาคตให้เรียนศาสนาเดี๋ยวก็ดีเองแหละพี่น้องรู้ไหมว่าคนเวลาจะตัดสินใจจะแต่งงานกับใครเนี่ยเขาจะเสนอข้อเนี้ยมาก่อนอาจารย์ว่าไหมเนี่ยอยู่ด้วยกันนี่แหละถ้าเราสอนเขาเราพาเขาไปเรียนเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ดีเองแหละคนเรามันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ยังไม่ได้แต่งเลยนะมันมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่ไอ้ที่ผ่านมาน่ะไม่ยอมเปลี่ยนแปลง
เราถูกสั่งโดยศาสนาให้พิจารณาณเวลานั้นว่าจะแต่งงานให้เลือกคนดีไม่ได้ให้เลือกพิจารณาว่าเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดีเองแหละเดี๋ยวมาอยู่เรามันก็ดีเองแหละข้างหน้าใครรับผิดชอบเราล่ะเลือกตอนนี้เราถูกตัดสินอัลลอฮ์ให้คะแนนเราอ่ะตอนที่เราเลือกตัดสินน่ะบนพื้นฐานตามคำสั่งนบีหรือเลยคำสั่งนบีไปใช่ไหมผู้หญิงจะต้องพิจารณาผู้ชายตรงที่มีดีนมีศาสนามีอัคลากมีมารยาทดูมันเหมือนน้อยนะแต่สองอย่างนี่คือชีวิตไม่มีอะไรมากกว่านี้ละแสดงว่าภาพรวมๆของผู้ชายศาสนาเคร่งครัดไหมยังมีโกงไหมยังมีด่าไหมยังมีทะเลาะกับพี่น้องไหมได้เวลาเรื่องศาสนาเนี่ยใส่ใจระเบียบไหมมีบริจาคไหมมีขอความช่วยเหลืออะไรเขาช่วยเหลือไหมร่วมมือไหมหรือเอาแต่ชีวิตตัวเองไม่เอาสังคมไม่เอาญาติพี่น้องไม่ไปมัสยิดเลยไม่ร่วมงานอะไรเลยแต่เป็นคนประหยัดทำมาหากินดีมากใครว่าอะไรไม่เคยด่าเลยพอไหมดีนกับศาสนาเราใช้อะไรมาเป็นตัววัดอ๋อเขาดีเขาไม่เคยคุยกับใครไม่คุยกับใครดีไหมไม่ไปสูงสิงกับใครเลยเจอหน้าเพื่อนก็ไม่สลามเลยเนี่ยเพื่อนด่าทุกวันเลยมีอยู่มีที่ทำงานผมมีจบแผ่นดินฮารอมมาไม่สลามเดินไม่สลามใครสถาบันเดียวกันก็ไม่สลามเวลามีคนจะแต่งงานโทรมาถามผมบอกว่าเขาเป็นคนดีเขาไม่เคยยุ่งกับใครหรอกเขาเจอหน้าใครก็ไม่ให้สลามแต่เขาเป็นคนดีคือในความเป็นคนดีเนี่ยมันมีอยู่ไงแต่ในส่วนที่มันน่าจะเสียหายเนี่ยมันพอไหมกับการเปรียบเทียบถ้าคุณรับได้ในส่วนนี้คุณไม่แคร์เพราะเขาไม่ต้องสนใจเพื่อนเดี๋ยวพอแต่งงานอยู่กับเราเขาเอาญาติพี่น้องก็ได้ไม่ต้องสนใจเพื่อนถ้ารับได้เอาไปเลยคนมันก็ไม่ได้มีใครสมบูรณ์ 100% ใช่ไหมเพราะนั้นผมจึงบอกว่าเรื่องตอลากมันเป็นเรื่องของผู้ชายเนี่ย 90% ผมพูดเองนะ 90% อีก 10% เป็นของเราเป็นของมุสลิมะเพราะว่าถ้าเราเพอร์เฟกต์ทุกอย่างเราดีทุกอย่างเราสวยงามเรายังไม่มีข้อบกพร่องเราก็ไอ้ 10% เนี่ยไม่มีเหตุผลที่ 90% เนี่ยเขาจะหย่าเราไม่มีหรอกแต่ถ้าใน 10% เนี่ยโผล่มาสัก 1% ที่ความรู้สึกผู้ชายไม่รับเลยเนี่ยนะที่ 1% เนี่ยทำลายได้เพราะนั้นที่ผมพูด 90% เพราะว่าสังคมไทยบ้านเราเป็นสังคมที่มันไม่เอื้อต่อผู้ชายที่จะมีความรับผิดชอบครอบครัวเพราะสังคมเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อที่จะให้ผู้ชายเนี่ยมีความเข้มแข็งพอเข้าใจไหมสังคมบ้านเราเนี่ยยิ่งทำให้ผู้ชายมีโรคในหัวใจเนี่ยอ่อนแอนะหนึ่งละสองสังผู้ชายเองเนี่ยเมื่อสังคมเป็นแบบนี้เราไม่มีกระแสการปลุกให้ผู้ชายเรียนศาสนาให้ผู้ชายเป็นผู้นำมีความเคร่งครัดมีแบบอย่างคำว่าผู้ชายกับผู้หญิงพอพูดคำว่าผู้ชายปั๊บต้องขึ้นเข้มแข็งอดทนให้อภัยเสียสละยอมรับไม่ใช่ผู้ชายพอถึงพูดมีอำนาจจะรวบรวมอำนาจทั้งหมดอยู่ที่เราแล้วเราก็บัญชาการนะอันนี้เกินยาวไปหน่อยนะครับกำลังจะนำเข้าสู่บทเรียนของเราว่าการตอลากที่อัลลอฮ์กล่าวถึงเนี่ยมันคือความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเวลาจะเลือกแต่งงานผู้หญิงดูซิผู้ชายมีศาสนาไหมอาจจะนะสมมติอาจจะว่าพวกเราเนี่ยตอนเลือกสมัยนู้นผ่านมาหลายปีแล้วอะนะถ้าตระกูลนั้นๆเนี่ยมีศาสนาดีเข้มขัดดีมันก็ช่วยเรามาได้เยอะแต่ถ้าเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้หรอกก็แต่งกันไปตามนั้นแหละหอบผ้าหนีตามกันไปอดีตช่างมันเถอะวันนี้อิสลามมาข้างหน้าเนี่ยเรารู้เราพร้อมเปลี่ยนแปลงกี่ครอบครัวที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมเราย้อนไปในอดีตสิความผิดขนาดไหนแต่มาถึงวันนี้เราเสียใจเพราะว่านั่นเป็นยาฮิลิยะของเก่าในชีวิตของเราอัลฮัมดุลิลละห์ที่เรามีอิสลามอัลฮัมดุลิลละห์ที่อัลลอฮ์เปลี่ยนหัวใจของเราอัลฮัมดุลิลละห์ที่อัลลอฮ์ให้ฉันมาอยู่ใกล้ๆกับมัสยิดสุนันนี่อัลฮัมดุลิลละห์ที่ฉันไปทำงานในบริษัทที่มีเพื่อนเป็นมุสลิมอัลฮัมดุลิลละห์ที่ไปเจอคนเป็นคนมุสลิมเขามีศาสนาดี
ขาเคร่งครัดเขาใจดีเราชอบคนประเภทเนี้ยเลยคุกคีอยู่กับเขาเลยรักอิสลามเพราะนั้นเมื่ออัลลอฮ์ให้เรื่องนี้มาเป็นบทเรียนไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องแต่งแล้วก็ยาแต่งแล้วก็ยาไปเรื่อยตามอารมณ์ไม่มีบารอกัตและไม่มีความจำเริญในอัลกุรอานเขาบอกแล้วเนี่ยให้เราอยู่กับพวกนางเนี่ยอิมซากุนบิมารูฟอยู่ด้วยดีพยายามหาเหตุที่จะมาอยู่ด้วยดีพี่น้องคนที่จะหย่ากันนะเขาจะไม่เอาหลักการบางหลักการน่ะมาตัสวียะมาขัดเกลาตัวเองหมายความว่าไงอ่ะถ้าเราต้องการจะหย่าจะไม่ต้องการจะอยู่อ่ะถ้าไม่ต้องการจะอยู่ต่อให้เรามาทำสถิตินับความดีของคนกับไม่ดีที่ทำกับเราผู้หญิงนับดีกับไม่ดีของสามีผู้ชายนับของผู้หญิงดีไม่ดีต่อให้สถิติมันออกมาว่าเฮ้ยดีก็มากกว่านี่แต่ในเมื่ออารมณ์เราไม่รับมันก็ไม่ได้นบีจึงบอกว่าถ้าไม่ชอบนางในเรื่องนี้ไม่เป็นไรนั่นก็คือตัวเราไม่ชอบแต่ให้ดูเรื่องอื่นของที่นางมีอยู่ทำไมเรื่องอื่นมันไม่ดีเลยเหรอด้วยเหตุเนี้ยสังคมไทยจึงปลูกฝังพวกเราที่เป็นมุสลิมที่เราเอาน้ำหนักค่านิยมสังคมมาก่อนอิสลามที่กำลังบอกว่าใจเรายิ่งใหญ่กว่าพอเพื่อนเราผิดหนึ่งเพื่อนเราผิดหนึ่งเราตัดเพื่อนเราเพราะเพื่อนเราบอกว่าแกเป็นคนเข่งแกเป็นคนดีแล้วนะแกบอกเป็นคนดีผิดอย่างเดียวนะเราตัดทิ้งเลยเพื่อนเราไม่คบเราแน่ใจไหมว่าเราเนี่ยยังไม่ผิดเลยเรา 100% เต็มแล้วเราเป็นพระเจ้าของเพื่อนเราที่จะสอบสวนเพื่อนเราตรงนี้ใครบอกเราไหมว่าถ้าไปคบกับเพื่อนที่ทำความผิดเราจะกลายเป็นเพื่อนเป็นพวกเพื่อนเราป่านเนี้ยเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วเพราะหลายคนยังยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยอยู่อ่ะเราก็ยังคบกันอยู่อ่ะแสดงว่าใช่ไหมนี่แหละมันคือเรื่องนึงที่อยากจะมาบอกกับพี่น้องว่าใจต้องมาก่อนเพราะนั้นสังคมเวลาเราออกไปข้างนอกบ้านเนี่ยเราจะไปเป็นผู้บริหารเราจะไปจัดการข้างนอกเราจะไปมีเพื่อนได้รับความรักความนิยมเราจะเป็นคนดีได้ไหมเอาโลโก้นบีออกไปนบีบอกว่าคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเจ้าเนี่ยคือคนที่ดีกับครอบครัวพอเราปลูกฝังมาให้ดูข้างนอกไงเอ้ยมันก็ดีมันเอาเงินมาให้จะเลือกตั้งอะไรใช่ไหมเขาก็จะเอานี่มาให้จะเอานโยบายเอานโยบายยังดีมันก็ยังมาหาจะเอาเงินมาให้ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยมันทำให้เราคิดได้แค่นี้เราก็คิดว่าได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรหรอกสุภาษิตไทยเขาบอกว่ากำขี้เดียวกำตดเราก็กำขี้มาตลอดไงเหม็นอยู่ทุกวันน่ะทำให้ลองกำตดดูมั่งไม่ได้หรอเดี๋ยวมันก็หายไปมันไม่ได้อะไรแต่มันไม่เสียแต่นี่เราได้แป๊บเดียวตอนนี้ไม่มีแล้วเหลือแต่ชื่อไม่ช้าเราก็จะเป็นเหมือนปาเลสไตน์มีแต่ชื่อแต่อะไรของเรามันหายไปหมดแล้วเราเป็นมุสลิมเรามีอิสลามอยู่เราเอาอิสลามมาใช้สิทำไมเราไม่ให้อภัยภรรยาพี่น้องลองไปถามทำสถิติเองไปทำสถิติเองว่าเราให้อภัยภรรยาคนที่หย่านะให้อภัยภรรยาต่อวันน่ะเอาแค่70พอไม่ต้องถึง100ถ้าวันไหนเธอทำผิดเกิน70 71ปั๊บฉันจะหย่าเธอไปดูดิมีไหมไม่หรอกผู้ชายไม่มีความอดทนศาสนาลองมองดูในตัวเราเนี่ยผมบอกว่าน้ำหนักศาสนาที่มีอยู่ไม่สามารถระงับความอดทนในตัวของผู้คุณได้คนที่เป็นผู้ชายอ่ะแค่มีปัญหากันเนี่ยคุณก็ปิดปากคุณไม่ได้คุณสะบัดไม่ได้คุณจะต้องหักล้างต้องโจมตีเขาบอกอีดาคอสมาฟัจรเวลาเถียงกันเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยก็จะต้องระเบิดอารมณ์ออกมาเฮ้ยฉันไม่ได้ระเบิดนี่แหละระเบิดอารมณ์แล้วต่อให้คุณเอาอิสลามมาเอาหะดีษกุรอานมาแล้วก็ฟัดเข้าหากันเนี่ยก็เรียกว่าระเบิดอารมณ์แล้วหยุดไม่จําเป็นเลยอิสลามจึงบอกกับเราแบบนี้แต่เราไม่เอาแบบนี้มาใช้เพราะมันกลายเป็นปมด้อยของเราปมด้อยทําไมอ่ะก็สังคมมองเป็นปมด้อยทําไมเราไม่เอามองแบบแว่นอิสลามอ่ะทัศนะอิสลามมองออกมาบ้างเดินไปให้สลามมันเสียหายตรงไหนไม่เสียหายแต่เราวันนี้เราเอาอะไรมามองอะว่าเราจะต้องดีกว่าคนอื่นเพราะนั้นการตอลักจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นอยู่ที่ทัศนะของเรามองภรรยามองลูกมองครอบครัวอย่างไร
จะแต่งงานทั้งทีเนี่ยมันเหนื่อยมันรู้ใช่ไหมเราก็ไปเอาเงื่อนไขมา ที่คุยกันไปอ่ะเรื่องของเพื่อนเธอไม่ต้องมายุ่งกับระหว่างฉันกับเพื่อนพูดแบบนี้กับภรรยาเนี่ยความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้ให้เกียรติภรรยาอิสลามที่มีอยู่ในตัวเรามันบอกยังไงอ่ะเรากำลังถูกถามจากอัลลอฮ์แขวนคออยู่เรื่องของปัญหาครอบครัวใช่ไหมกุลลุกุมรออินลองต่อฮะดีษสิกุลลุกุมรออินว่ากุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติฮีต่อได้ฮะดีษต่อได้แต่ถึงเวลาแล้วภรรยาลองนั่งดูสินั่งอยู่ที่บ้านสามีเดินออกจากบ้านไปความรับผิดชอบของสามีที่มีต่อเราเขาทำดีไหมสมบูรณ์ไหมถ้าไม่ดีเนี่ยรู้สึกยังไงสงสารเขาไหมหรือว่าฉันไม่น่าเลยหรือว่ายังดีสามีจะเป็นงี้ดีกว่าคนอื่นที่มันมีสามีแบบนั้นแบบนั้นเอาแล้ววะไหนมาขั้นนี้แล้วก็ช่างมันเถอะเราจะแก้ไขได้เมื่อไหร่คืออยากจะเอาความรู้สึกที่มีอยู่ไปวางไว้ในหัวใจผู้ชายหลายๆคนว่าอัลลอฮ์กำลังมองอยู่อ่ะจะสอบสวนคุณในคำถามแรกแต่เราลืมคำถามนี้เราเปิดไปอีกหลายๆคำถามไปเอาอันอื่นเนี่ยเดี๋ยวอัลลอฮ์จะบอกเห็นเขาลำบากแล้วไม่ไปช่วยเอาทำไมเขาลำบากเนี่ยเขาพี่น้องก็ตัดขาดนู่นก็ไม่ยุ่งเลยเหลือเขาตัวคนเดียวต้องไปทำงานไกลต้องไปรับที่บ้านทุกวันเลยมีผู้หญิงผู้ชายคนหนึ่งทะเลาะครอบครัวแล้วก็เรื่องนี้มาฟ้องกับเราเนี่ยไปรับผู้หญิงเขาทุกวันเลยไปส่งที่ทำงานทุกวันทุกวันเลยสงสารเขาคือแต่งงานมีลูกแล้วมันก็เป็นปัญหาแต่ครอบครัวเราไม่สงสารไอ้มัสอูลียะของเราทำไมสงสารเราไปสงสารคือมันเอาอารมณ์ส่วนไหนในหัวใจเราอะที่มันบอกหลักการว่าต้องไปดูแลศาสนากำลังบอกเราแบบนี้แต่ที่มันห่างไกลออกไปอะมันคืออีกส่วนนึงพอเราลำดับขั้นตอนไม่ถูกมันก็วุ่นวายแล้วในการในความเข้าใจในศาสนาเราเอามาสิเราบอกแล้วหะดีษกุรอานตามลำดับความเข้าใจไปร้อยเรียงแล้วซอฮาบะห์เข้าใจกุรอานในชีวิตเขาลำดับสวยงามมากเลยทั้งครอบครัวและสังคมพอออกจากบ้านมาเนี่ยถูกต้องมาถึงที่บ้านวันนี้เราจะสร้างสังคมกันที่ริยาดิสุนันเราจะเลือกผู้นำมันมีระเบียบของมันอยู่แล้วมองหน้าเรารู้แล้วเราจะเลือกกรรมการเราจะจัดกิจกรรมเราจะมีเรารู้อยู่แล้วมันเป็นระเบียบพอจะเลือกผู้นำเอาคนนี้มาเอ้ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่พอมันไม่ใช่เอ้ยมันไม่ใช่รวยคราวนี้เขารวยอ่ะแต่มันก็ไม่ใช่อ่ะศาสนาที่แต่เขารวยไงเขามีอำนาจโอ้ยเขาเข้าถึงเขาหลายๆอย่างเลยมันก็ไปละนะเพราะนั้นสุรานี้อัลลอฮ์พยายามจะบอกกับเราในตอนท้ายๆของแต่ละอายะเรื่องการหย่าให้เรายำเกรงต่อพระองค์ให้กลัวอัลลอฮ์ทำไมนบีบอกว่าฟัตตะกุลลอฮ์ให้กลัวอัลลอฮ์ในเรื่องผู้หญิงฟัตตะกุลลอฮ์ในเรื่องความสะอาดฟัตตะกุลลอฮ์ให้มีตักวาในทุกเรื่องที่เราเรียนรู้ศาสนามามันเป็นบาปนะเมื่อกี้บางคนหนึ่งคุยกันก่อนที่จะมานั่งตรงนี้บอกว่ามีคำถามฝากมาสองข้อก็คือรวมเป็นข้อเดียวเรื่องมรดกสมัยปู่ย่าตายายแล้วผ่านมาสองสามรุ่นคนที่ตายมีลูกคนที่มีลูกก็มีลูกไล่กันมามรดกอ่ะมันก็ไม่ได้ถูกแบ่งเป็นหลักเป็นการปรากฏว่ามีบางส่วนของวงตระกูลเนี่ยไม่ได้มรดกเราจะเอามาแบ่งใหม่ได้ไหมรู้กันอยู่ว่าตระกูลเนี่ยครอบครัวเนี่ยไม่ได้ถ้าจะแบ่งให้เสียดายแล้วในปัจจุบันเนี่ยมันเสียดายละเพราะที่มันแพงละเขาก็จะคงความเป็นไม่ได้ตลอดไปเมื่อไม่ได้เสร็จปั๊บเนี่ยเกิดอันดับแรกคือทะเลาะกันระหว่างคนไม่ได้กับคนที่ได้ถ้าคนไม่ได้เนี่ยเขาไม่ยกให้แล้วก็เป็นศัตรูกันไปเลยเนี่ยก็ทั้งหมดอะเพราะถ้าเกิดเขาไม่พอใจมันก็นำไปสู่การทะเลาะกันแล้วก็เป็นศัตรูแยกกันมันก็ผิดแล้วเราจะยอมได้ยอมไม่ยอมหลักการอิสลามเนี่ยจะสอนให้ยอมหรือจะสอนให้ไม่ยอมคนที่ไม่ได้ก็บอกว่าอภัยให้ยกให้แต่คนที่ได้ก็ได้ด้วยแล้วก็ไม่บาปด้วยเพราะคนที่ไม่ได้อภัยให้แล้วหรือว่าไอ้คนที่ไม่ได้ไอ้คนที่ได้เขาให้แบ่งทันใจได้ไหมคนที่ได้มาตลอดเลยจะแบ่งให้เราลองมาชั่งดูซิอันไหนมันน่าจะง่ายกับระหว่างการจัดการดับอารมณ์ได้มากกว่าแต่เราไม่เอาไงคือไม่เอาเลยปิดประตูหัวใจแล้วไม่เอา
แสดงว่ามันไม่มีทางออกในชีวิตเหรอปัญหามีแต่เราไม่เอาอิสลามมาแก้ไขมันจึงไม่มีทางออกพอมันไม่มีทางออกก็แสดงว่าอัลลอฮ์บอกว่ามัยยัตตะกิลลาฮะยัจญัลละฮูมักรอญาใครที่ยำเกรงอัลลอฮ์ก็จะมีทางออกไม่มีเลยทางออกก็หมายความว่าความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่แคร์เลยพอไม่แคร์เสร็จนบีบอกว่าอย่าดูถูกความดีแม้ว่าจะเจอหน้าพี่น้องให้ยิ้มมันเอามาใช้ไม่ได้แล้วในชีวิตก็แกโกงฉันอยู่ใจฉันยิ้มกับแกได้ยังไงล่ะชีวิตมันก็เลยวุ่นวายหมดเลยทุกวันเนี่ยครูก็สอนเนี่ยยิ้มนะให้อภัยนะอาจารย์มาเป็นฉันมั่งสิมันก็เข้าไปอยู่ในบริบทนี่แหละกวนกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วจะไปยิ้มได้ยังไงอ่ะเอาเวลาเรายิ้มให้กับคนอื่นเราอภัยคนอื่นแต่พี่น้องตัวเองไม่ให้อภัยไอ้ความผิดที่มันเกิดขึ้นกับเราขนาดนี้เราจะให้อภัยได้ขนาดไหนนึกถึงอัลลอฮ์สิอัลลอฮ์แค่ฉันน่ะเป็นคนดีมาตลอดเลยพอตอนสุดท้ายไปทำผิดทำซินาไปลักขโมยไปกินดอกเบี้ยสักอย่างนึงสังคมไม่ให้อภัยเลยมันเลวแต่คนที่เป็นกาเฟสมาก่อนนี่ดูถูกเหยียบเหยียบเหยียบย่ำเหยียดหยามต่ออิสลามทั้งหมดด่าอัลลอฮ์ด่ารอซูลแต่พอปฏิญาณตนมารู้สัจธรรมแล้วอัลลอฮ์ให้อภัยหมดเลยชีวิตเราใครเป็นเจ้าของดีหรือไม่ดีใครรับผิดชอบไม่ต้องไปแคร์คนอื่นแต่แคร์ครอบครัวใช่ไหมเราเนี่ยแคร์เขานะแคร์คนอื่นหมดเลยคนอื่นว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยแคร์หมดเลยแต่งตัวไปต้องให้ชาวบ้านเขาดูทำงานต้องให้ชาวบ้านเขาชมแต่อยู่บ้านเนี่ยจะเป็นพ่อยังไงให้ลูกยอมรับเนี่ยทำไม่ได้ป๋าเรียกป๋าพอลูกเรียกป๋าตอนแรกก็โหดีใจมากเลยลูกเรียกป๋าเป็นแล้วพอลูกตัวมาเรียกป๋าไม่ต้องมาเรียกกูพูดอย่างเงี้ยเหรอเราจะให้ลูกพูดยังไงแค่เราแค่ผมเนี่ยลูกหันหลังเรียกอ่ะเรายังไม่ได้เลยนี่คุยกับเรานะเรานี่คือคนที่ใกล้ชิดกับเขาที่สุดแล้วนะหลังจากแม่เขาอ่ะจะหันหลังยังไม่ได้นะเรากำลังเรียกลูกเรียกกับลูกลูกไม่ได้ถ้าเราเรียกแล้วนี่คือพ่อเรียกถ้าไม่มีพ่อแล้วไอ้เนี่ยต้องไม่มีแล้วก็ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นต่อหน้าพ่อเพราะนั้นถ้าเรียกปั๊บเนี่ยมันหยุดต้องหยุดแล้วก็ฟังพ่อก่อนไอ้เนี่ยวาญิบเนี่ยใจต้องมาก่อนที่บ้านเป็นแบบนี้ไหมเดี๋ยวมันยังไม่มองมะมาเลยนะนี่อัคลากเวลาเรียนน่ะมันต้องมีมารยาทต้องสอนน่ะเวลาพูดสังคมไทยนะผมไม่เคยโดนสมัยอยู่ต่างประเทศเวลาครูเขาเรียกไปเตือนเนี่ยไอ้เราคนไทยเนี่ยก็นั่งแบบโอ้โหรู้สำนึกกันนั่งเขาบอกไม่ใช่ครูบอกไม่ใช่เวลาเขาพูดต้องมองหน้าคือการให้เกียรติแต่ของเราอ่ะนี่เวลาพูดยังมาจ้องหน้าอีกเหรอสังคมมันกลับกันจะทำยังไงเวลาผู้ใหญ่พูดเขาเตือนจ้องมองหน้านี่แสดงเอาเรื่องไม่เชื่อใช่ไหมดูเขาจะร่อนของเรามันไม่เหมือนชาวบ้านไม่เหมือนคนอื่นวัฒนธรรมของไทยมันบางครั้งก็ใช้กับอิสลามไม่ได้แต่เราก็ต้องเข้าใจไงแต่บ้านเราเนี่ยเวลาพูดอะไรก็ได้ที่เราคิดว่าอิสลามยอมรับเราเอามาใช้นะเพราะนั้นให้เรียนอัลกุรอานแล้วเนี่ยศาสนาเนี่ยความจริงเนี่ยแค่มีฮะดีษกุรอานอ่านกันอย่างเดียวแล้วก็เข้าใจเลยไม่ต้องไปตีความก็ได้ใช่ไหมแต่มันเนี่ยมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยเราอ่านเองอ่ะคงไม่ได้ต้องอธิบายแล้วก็เอาบริบทของบ้านเราเนี่ยเอามาใช้นะอ้าวเดี๋ยวก็หมดชั่วโมงพอดีย้อนความไปที่อายะไหนนะครั้งนั้นน่ะที่เราผ่านมาอายะที่เท่าไหร่นะอายะที่9มาชาอัลลอฮ์ไม่นึกเลยว่าจะมีคนจำขนาดนี้ทุกที่เนี่ยจะไม่มีใครตอบเลยนะ ไม่เป็นไรในอายะที่8นะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์นี้เอาที่7ก่อนก็ได้ย้อนไปไอ้ที่7นิดนึงอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมลิยุฟิกซูซาติมมินซาติวะมันกุดิรอะอะลัยฮิริซกุฮฟัลยุฟิกมิมมาอาตาฮุลลอฮลายุกัลลิฟุลลอฮนัฟซันอิลลามาอาตาฮา
سيجعل الله بعد عسر يسرا เราดูในอายะที่7ก่อนในอายะนี้อัลลอฮ์บอกว่าในเรื่องของความรับผิดชอบของครอบครัวภรรยาจะเปรียบสามีของเราเปรียบสามีเรากับสามีคนอื่นไม่ได้ 100% เปรียบในบางพฤติกรรมได้แต่ในปริมาณไม่ได้ดูสิเธอครอบครัวนั้นเนี่ยเขาพาลูกไปเนี่ยปิดเทอมนะเขาไปที่นู่นไปที่นี่คือเราอยากจะไปแบบเขาอยากจะมีรถแบบเขาอยากจะได้เหมือนเขาอาจจะไม่ได้อาจจะเปรียบไม่ได้แต่เราบอกว่าคือจะมีบ้างก็ได้จะไปที่ไหนสักที่หนึ่งก็ได้หรือเราน่าจะมีไหมเนี่ยแบบสักให้ลูกมีความรู้สึกว่าได้มีเหมือนเพื่อนคุยว่าไปที่นั่นแต่ลูกเราเนี่ยคุยว่าเขาไปที่นี่พ่อเขาพาไปให้มันมีโอกาสจะไปแบบไหนเนี่ยให้มันมีได้แต่ในอายะห์นี้ก็บอกว่าให้ควรให้มีให้ผู้ที่มีฐานะร่ำรวยมีความมั่งคั่งนะจ่ายตามฐานะของเขาจ่ายตามฐานะของเขาโอ้ยนี่เธอดีนะได้สามีรวยอะไรฉันไม่ได้อะไรไม่มีอะไรใส่เลยเธอยังดีกว่าอีกสามีมีโบนัสเขายังให้แต่ละปีจ่ายไม่เหมือนกันมันก็จะมีข้อเปรียบเทียบในสังคมนะเรามีครอบครัวแล้วเราบริหารครอบครัวเนี่ยเราเป็นผู้จัดการแล้วเราเอาโอกาสที่อัลลอฮ์ให้เอาสิทธิที่อัลลอฮ์ให้เอาความโปรดปรานที่มีอยู่เนี่ยเอามาบริหารหัวใจภรรยาบรรยากาศในบ้านโอกาสไม่ต้องให้หมดก็ได้เรารวยเยอะแต่ให้ดูสิภรรยาเนี่ยต้องการอะไรให้ตามความต้องการนี่เธอฉันเนี่ยรู้สึกว่าปวดหลังไปหมดเลยไม่เคยพาไปหาหมอเบื้องต้นเนี่ยไม่เคยเลยอาการเป็นยังไงสอบถามหน่อยไหนเธอลองดูดิลองนวดได้ไหมเคยบีบไหมคือทุกคนก็ต้องมีมั่งแหละบีบเป็นนวดเป็นน่ะเคยไหมความรู้สึกดีๆใกล้ชิดที่นอกเหนือจากไอ้กิจกรรมนั้นแล้วน่ะมีไหมเธอไหนลองนอนดิลองตรงนี้เจ็บมากไหมตรงนี้เจ็บไหมความรู้มันก็ต้องมีใช่ไหมล่ะปวดนี่มันชาไหมกดตรงนี้เจ็บไหมเราไม่รู้สึกเลยเหรอคนที่จะใส่ใจเขาอ่ะเอาปวดท้องอ่ะปวดท้องมันมีหลายอย่างนะท้องเมนบ้างปวดไส้ติ่งบ้างโรคกระเพาะบ้างลมบ้างลำไส้บ้างเสียดอะไรคือเราก็บอกที่กดเป็นยังไงบ้างไม่บอกไม่ได้เลยอ่ะหรือไม่ใส่ใจเลยเธอไปหาหมอสิแล้วเป็นสามีทำไมฮะใช่ไหมอันนี้มันเป็นรายละเอียดนะที่เราจะบอกว่ามันไม่เห็นมีหลักสูตรมันไม่มีหรอกแต่อิสลามที่สวยงามเนี่ยเขาสอนเอามาใช้เวลาในกุรอานเขาบอกว่านะฟะตูฮัสกุมอันนาชิตุมอ๋อเวลาจะนอนกับภรรยาน่ะยังไงก็ได้เหมือนเลือกสนได้นาแหละเราจะทำยังไงก็ได้ไอ้ที่นั้นมันเข้าใจหมดเลยไม่มีอายะกุรอานไหนอธิบายเข้าใจหมดเลยละเอียดเลยเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตัวเองแต่อายะอื่นๆล่ะลิยุมฟิกมันเหมือนเป็นลามุลอัมเป็นคำสั่งเพราะกริยาตัวเนี้ยมันถูกใส่สุกูนแปลว่าจงจ่ายไงเขาแปลว่าควรให้ผู้ที่มีฐานะร่ำรวยเนี่ยจ่ายตามฐานะของเขาเนี่ยแหละอัลกุรอานสั่งแล้วลูกอ่ะควรจะได้เรียนหนังสือใช่ไหมแล้วก็ควรจะได้เรียนโรงเรียนที่สามารถปลูกฝังเรื่องมารยาทได้อะไรได้ดีเราส่งเสริมนะเราผลักดันสิเหมือนกันหลายๆคนหลายครอบครัวก็ทำดีลูกมีการศึกษาดีแล้วทำดีทั้งหมดเลยมีธุรกิจใหญ่โตเอาลูกที่ส่งเรียนน่ะเอามาบริหารให้ลูกน่ะเดินหน้าต่อไปสบายเลยไม่ต้องเป็นลูกน้องคนอื่นพอเรามีแล้วเราจ่ายให้ลูกปัจจุบันนี้บางคนอาจารย์ฉันทำเหมือนกุรอานเป๊ะเลยแต่ตอนนี้ลูกไม่เข้าบ้านลูกมันจะเอามอเตอร์ไซค์ฉันให้มอเตอร์ไซค์ฉันจ่ายได้เนี่ยหรือยืมฟิกให้จ่ายตามฐานะที่มีควรจ่ายเป็นจ่ายได้ภรรยาอยากได้ทองจะให้ภรรยาอยากจะไปไหนไปเครื่องสำอางเอาไปเลยแต่งตัวเสื้อผ้าหลายตู้เต็มตู้หมดเลยฉันจ่ายให้ภรรยามันเหมาะไหมมันได้สมดุลกับชีวิตของความต้องการไหมหัวใจของคนเวลาได้เกินเนี่ยมันลำพองมันนึกเหิมใช่ไหมแต่ถ้าได้พอดีเอาวันนี้ก็พอแล้วแหละแต่ว่าถ้าได้มากกว่านี้จะดีแต่มันได้แค่นี้ก่อนเก็บความอยากเผื่อเอาไว้ข้างหน้าวันนี้ก็ยินดีแล้วขอกลับไปหอมแก้มสามีพามาเดินห้างซื้อได้ขนาดนี้ดีใจมากเลยเดี๋ยวครั้งหน้ามันยังมีบางอย่างนะมันต้องมีแผนอย่าปล่อยออกมาทีเดียว
เราต้องรู้อ่ะอัลกุรอานจึงบอกว่าร่ำรวยจ่ายตามฐานะของเขามีคนรวยไปขอสาวสวยมีศาสนาดีแต่จนไอ้ใจที่จะไปให้มหัตตอนแรกว่าจะให้สักอย่างละ10ให้เงินสักล้าน2ล้านทองละ10บาทพอไปเจอจนเสียดายตกลงแล้วผู้หญิงคนนี้มีค่ามั้ยเราให้ได้ผู้หญิงที่ดีที่สุดที่มีเกียรติที่สุดคือผู้หญิงที่ให้ความสะดวกในเรื่องมหัศแล้วแต่เธอจะให้ได้ฉันก็ได้ไม่เป็นไรสะดวกเป็นมหัศเอามาเลยอ๋อฉันมีที่ดินไม่รู้เป็นร้อยๆไร่เธอเอาไป50ไร่ให้ได้ไหมเป็นมหัศน่ะไม่ต้องเอาเงินเอาที่เอาโฉนดไปเนี่ยเป็นของเธอได้ไหมได้เพราะสะดวกอ่ะไอสรุมาผู้หญิงไม่ต้องอ่ะคือฉันน่ะมีอะไรนะมีที่เยอะมีที่ทางแต่ว่าเงินไม่มีแต่ที่ก็ขายไม่ได้ฉันไม่มีสตางค์หรอกมีแต่เงินน่ะมีแต่ที่อ่ะไม่ได้ฉันจะเอาสตางค์คือมันไม่สะดวกอ่ะเราจะไปบังคับเอานู่นเอานี่บางครั้งน่ะไม่สะดวกมีทุกอย่างแต่แลกกับสิ่งที่ต้องการที่นางต้องการไม่ได้เพราะนั้นผู้หญิงจึงไม่ต้องกำหนดเรื่องมหัศว่าอยากได้อะไรเขาไม่ให้กำหนดให้ความสะดวกกับผู้ชายแต่ต้องให้ไหมต้องให้ให้ตามไหนตามที่มีฐานะไม่เห็นเป็นไรแล้วเราจะให้ทำงานมาตั้งชีวิตมีอพาร์ตเมนต์มีทุกอย่างให้เธอหมดเลยไม่เห็นเป็นไรเลยก็ภรรยาใช่ไหมถ้ารักกันแล้วถามว่าภรรยาจะให้เรากลับมาได้ไหมนู่นนี่ได้ไหมได้แต่เราให้แล้วรู้สึกเสียดายเราไปคิดอนาคตถ้าฉันตายไปแล้วอ่ะแล้วผู้ชายคนอื่นมาแต่งงานกับสามีเอกแต่งงานกับภรรยาเราแล้วแม่เราล่ะแล้วญาติเราพี่น้องเรามันเอาไปลูกเราได้แค่นี้แล้วผู้ชายนี่เอาไปคือเราไปคิดอนาคตอ่ะริสกีอัลลอฮ์ให้มาเราบอกแล้วเราถูกคิดในเรื่องเนี้ยดุนยาเนี่ยแค่นี้แต่ศาสนาน่ะพยายามคิดไปอนาคตแต่ไม่คิดเราไปคิดแค่ดุนยาอนาคตแต่อาคิเราะห์ไม่เอามาเราก็อยู่แค่เนี้ยนะส่วนวะมันกุดิรอะลัยฮิริซกุส่วนผู้ที่การยังชีพของเขาเป็นที่คับแคบคับแค้นใจเวลาจ่ายแล้วจะจ่ายตรงนี้ข้างหลังไม่ได้จะไปให้ตรงนี้ตรงนู้นเป็นห่วงแสดงว่าคนจนก็มีสิทธิ์แต่งงานแต่ฐานะของเขาก็บอกว่าผู้ที่การยังชีพของเขาเป็นที่คับแคบคับแค้นใจคับแค้นอ่ะมันอึดอัดอ่ะแก่เขาก็ให้เขาจ่ายตามที่อัลลอฮ์ประทานมาให้กับเขาตกลงฉันได้เงินเดือน 15,000 นะปริญญาตรีเมื่อก่อนเนี่ยฉันก็ใช้ไป 5,000 เก็บไว้ 10,000 จนกระทั่งซื้อทองมาแต่งงานกับเธอเนี่ยแหละแต่ตอนนี้พอมีเธออยู่อีกเนี่ยฉันก็ยังอยู่แค่นี้อยู่อาเราจะทำยังไงเราต้องเข้าใจว่าเวลาเราแต่งงานแล้วริสกีของภรรยาเนี่ยยังมีอยู่ไหมมีเธอยังมีริสกีอยู่ใครบอกล่ะถ้าเธอแต่งงานฉันริสกีของภรรยาจะหายไปต่อไปริสกีเนี่ยเธอมาเอาที่สามีอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วแต่ละคนเนี่ยจะได้ริสกีขนาดไหนจนกระทั่งหมดอายันถึงอายันของเขาอะรู้ไหมว่าผมจะมีริสกีอนาคตยังไงพี่น้องจะมีแค่ไหนไม่มีใครรู้หรอกเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเธอกับฉันเนี่ยจะต้องมีลูกอีกอะฉันก็ทำงานแค่เนี่ยแค่15,000แล้วอัลลอฮ์บอกแกเหรอว่า15,000เนี่ยคือริสกีของแกจะต้องไปแบ่งให้ลูกเด็กไงไม่งั้นแกตายแน่ลูกแกตายแน่มีไหมแสดงว่าไม่รู้เลยเหรอว่าอัลลอฮ์กำหนดริสกีมาแล้วทั้งแต่ละคนจะมีสุขหรือจะมีทุกข์จะตายเมื่อไหร่เป็นยังไงวันนี้บางคนเนี่ยเป็นลูกรวยกว่าพ่อแม่อีกมีป่ะเคยเห็นป่ะลูกรวยกว่าพ่อแม่พ่อแม่เคยนึกไหมว่าฉันจะมีลูกรวยขนาดนี้มาก่อนฉันกลัวจะจนจะตายฉันมีลูกหลายคนริสกีมีน้อยสังคมบ้านเราเนี่ยตัวดีนี่ไม่ถึงตัวการก็คือตัวยุยงให้เราคิดไม่ดีเข้าใจตามกระแสโอ้ยยุคนี้สมัยนี้อย่าไปมีลูกอย่าไปแต่งงานมีลูกเยอะจนไม่มีงานทำต่อให้ไม่มีอะไรทำเราจะต้องหยุดมีลูกไหมไม่มีงานทำอ่ะอัลลอฮ์ให้ฝนมาให้น้ำมาจากฟากฟ้าแล้วก็ให้ดินเนี่ยอยู่ข้างล่างแล้วฝนตกลงมาไม่ได้ตกมาบนหินตกมาบนดินแล้วก็มันจะมีพืชพันธุ์ธัญญาหารเกิดขึ้นมาไม่เข้าใจทฤษฎีชีวิตก็ออกไปดิไปปลูกบนทรายเขาก็มีเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้ดินใช้ทรายใช้น้ำปลูกอะไรนะผักอะไรนะผักอะไรอ่ะเอ้ยซื้อไอ้ปอกสารพิษอะไรออร์แกนิกอ่ะทำไมอ่ะไม่เห็นต้องไปทะเลทรายเลยอยู่ที่บ้านก็มีใช่ไหมใช่
แล้วทำไมต้องกลัวตายอ่ะไม่ต้องกลัวไม่รู้จะทำอะไรแล้วชีวิตนี้ไม่รู้จะทำอะไรแล้วปลูกตะไคร้ปลูกตะไคร้เดินไปตามกองขยะไปหาอะไรกระป๋องกระปุงอะไรดินมาใส่ปลูกตะไคร้ต้นละบาทปลูกร้อยต้นร้อยบาทไม่ต้องทำอะไรอยู่บ้านแหละร้อยบาทได้มาจากไหนนอกจากลักขโมยกับขอทานอยู่เฉยได้ไหมมันก็ขายได้เอาไม่ขายเราก็ใช้เราก็กินได้ทำอะไรได้เยอะแยะไปแปรรูปเป็นสมุนไพรก็ได้แพงกว่าอีกตาแข้งไปส่งไปต่างประเทศยังได้เลยเพราะนั้นเราไม่ต้องกลัวริสกีจะอดตายอัลลอฮ์บอกมาแล้ววันนี้เราบาปกี่บาปแล้วฆ่าลูกของเราเรากลัวว่าเราจะยากจนอัลลอฮ์บอกไม่ต้องกลัวเราก็ไม่คิดว่าเราจะเป็นพระเจ้าเราคิดว่าเจ้านายเราที่จะเลิกจ้างเราอ่ะอัลลอฮ์ไปเจอน้องคนหนึ่งสงสารน่ะพูดไปก็ทำอะไรไม่ได้เดินเข้ามาเช็ดห้องน้ำเดินเข้ามาเก็บถังขยะในออฟฟิศดูป้ายชื่อเดะนี่มันคุมหัวขาวเลยแต่ว่ามาทำงานไม่คุมหัวเดะมาจากไหนเนี่ยเดะก็มาจากนู้นแหละเอาแล้วทำไมเดะไม่คุมหัวล่ะคุมไม่ได้จบม.3 มาตัวดำดำก็ไม่เคยดำหรอกแต่ผิวค้ำๆแบบผมนี่แหละก็มาทำงานอะแล้วเด็กไม่ทำงานที่นี่จะทำอะไรเด็กก็ทำไม่มีอะไรทำก็อยู่บ้านก็แลกกันเด็กละหมาดไหมคือก่อนหน้านี้ทุกอย่างเป็นมุสลิมแบบเรานี่แหละสวยงามแต่พอเข้าตรงนี้แลกกับงานเราจะไปเด็กอย่างนี้ไม่ได้นะแลกกับงานเด็กขายศาสนาบอกได้ไหมไม่ได้เด็กละหมาดไหมหาทางนะเอาพยายามจะหาทางขอดุอาอยู่นะกำลังจะไปขั้นหนึ่งให้เขาได้มีโอกาสมากกว่านี้เขาต้องสร้างผลงานก่อนนะเขาต้องเป็นคนดีต้องรับผิดชอบต้องเกินความคาดหวังก่อนเขาจ้างคุณ 8,000 คุณต้องทำให้ได้ 15,000 ก่อนเขาถึงจะเห็นคุณค่าเราต้องแลกเราต้องพยายามเราไม่ได้อยู่ไปวันๆหนึ่งอ่ะดูคุณค่าของเราอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงให้เป็นที่ลำบากแก่ชีวิตใดนะฟันยุมฟิกมิมมาอาตาฮุลลอจงจ่ายไปจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้มาเรายังหลงอยู่ว่าเราได้เองใช่ไหมพ่อแม่เราส่งฉันเนี่ยแค่เนี้ยม.3 ม.6ที่เหลือฉันเนี่ยต้องไปทำงานไปจับกังแลกกับเงินเก็บมาไปเรียนนู่นเรียนนี่กลับมาแล้วก็มีอาชีพทำมาได้เราเก่งไงแต่อัลลอฮ์บอกฟันยุมฟิกผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายที่คุณแก้คุณได้ด็อกเตอร์ได้ปริญญาเป็นผู้บริหารน่ะคุณน่ะจงรู้ไว้ว่าสิ่งที่คุณได้มาน่ะมิมมาจากสิ่งที่อาตาฮุลลออัลลอฮ์เป็นผู้ให้กาเฟตอัลลอฮ์ก็ให้เพราะฉะนั้นเราได้มาเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้ให้แล้วเราจ่ายขอบคุณกับพระเจ้าที่ให้มาล่ะไม่ได้เหรอมะส่งเราเรียนปริญญามะทำไรอ่ะขายขนมคกมะทำไรอ่ะรับจ้างนะแถวบ้านผมก็รับจ้างดำหญ้าเขาไม่ได้ดำนาดำหญ้าคือปลูกหญ้ารับจ้างแซะหญ้าเขาทำกันเยอะไง เอาเงินส่งลูกไปเรียนตัวเองต้องมานั่งหลังซูฟาหน้าซูดินนะแค่นั่งเฉยๆเนี่ยปวดหลังแล้วผมสมัยเกี่ยวข้าวอ่ะ ก้มไปเกี่ยวข้าวอ่ะนะไอ้นาปรังข้าวที่มันต้นยืนๆน่ะมันไม่เท่าไหร่มันไม่ต้องก้มมากแค่ท่ารูกั้วก็พอแล้วแต่เวลานาปีที่มันนานๆข้าว4เดือนอ่ะแล้วมันก็ล้มแบบระเนระนาดอ่ะมันเกี่ยวแบบลุยเหมือนกับไอ้นี่ไม่ได้มันต้องเอามาทีละอันเกี่ยวขึ้นมาแล้วทำไม่ดีก็บาดนิ้วปวดหลังอ่ะเคี้ยวเคาะหลังไม่รู้เท่าไหร่จะให้พ่อไล่กลับบ้านพ่อก็ไม่ยอมไล่กลับบ้านเราต้องช่วยกันลงแรงให้เสร็จอ่ะนี่แหละที่มาถึงวันนี้ได้เพราะไม่อยากเป็นแบบนั้นบอกตรงๆเลยไม่อยากคือทำแล้วมันไม่เห็นน่ะไม่เห็นก็เลยต้องแบบไม่เอาไม่ทำยังไงก็ไม่ทำขอเรียนดีกว่าพอเรียนแล้วเราไม่เสียดายชีวิตเลยเราให้พี่ให้น้องโดยที่ไม่ต้องไปคำนึงเพราะเราไม่ทำเรามีตรงนี้เราให้แล้วเห็นว่าคุณต้องคิดต่อไปถ้าไม่ทำแบบนี้เราจะทำยังไงเราไม่มีโอกาสจะกลับไปใช้แรงแบบนั้นและทำไม่ไหวแล้วเราต้องใช้สิ่งที่เรามีอยู่ให้คุ้มค่าสิ่งที่อัลเลาะห์ให้มาเป็นริสกีให้ก็ไม่เถอะเสื้อผ้าที่เราได้มาใช่ไหมเรามีอยู่เราซื้อมาสวยๆพอมันเก่าปั๊บเราจะไปให้คนอื่นมันเก่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเสื้อผ้าลองไปให้สิเพราะเราเคยได้พอเขามาให้เราปั๊บมันใหม่สำหรับเรามันแปลกสำหรับเราแม้จะใช้ได้ไม่นานแต่มันก็ยังมีคุณค่ากว่า
พอมันจบที่เขาจบที่เราจะทำผ้ากี่ริ้วมันเสียดายใช่ไหมแต่ไปจบที่เขาจะทำไม่เป็นไรเพราะมันได้ไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้มาเราจ่ายไปจ่ายให้กับใครอ่ะให้กับครอบครัวทำไมนบีบอกว่า1บาท1ดิรฮัมจ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์1ดิรฮัมให้กับคนยากจน1ดิรฮัมให้กับเด็กกำพร้ายังสู้1ดิรฮัมที่เราจ่ายให้กับครอบครัวไม่ได้ใช่ป่ะพอจ่ายพูดแบบเนี้ยในศาสตร์แห่งอิสลามเขาไม่ได้ให้คนฉวยโอกาสเอามาอ้างหลักฐานว่านี่ไงเขาให้ดูแลครอบครัวผมบอกว่าอันนี้เดี๋ยวช่วยบริจาคแล้วนะครอบครัวเนี่ยไฟไหม้ให้ครอบครัวเนี่ยลูกเขาภรรยาเขาคลอดลูกแล้วแท้งต้องขูดมดลูกต้องอะไรเขาไม่มีสตังค์ช่วยบริจาคหน่อยอุ้ยผมก็มีลูกคือเราก็จะเอาเนี่ยนบีบอกว่าเนี่ยหนึ่งบาทนะดูครอบครัวดีกว่าอันอื่นเราก็มาเปรียบเพื่อที่จะไม่ให้เขาไม่ได้เอาหลักฐานแบบนี้มาเพื่อที่จะยกตัวเองเพื่อจะปฏิเสธนบีกำลังบอกว่าการใช้จ่ายในศาสนามีเยอะนะมีหลายด้านนะที่คุณจ่ายไปมันก็มีคุณค่าแต่คุณรู้ไหมว่าสำคัญที่สุดคือครอบครัวคุณซอฮาบะเขาไม่ใช้หรอฮะดิษบทเนี้ยใช้ไหมวันที่นบีบอกใครจะรับแขกมั่งคืนนี้แขกของฉันมาซอฮาบะบอกฉันที่บ้านไม่มีอะไรเลยฉันกลับไปบ้านนี่ตัวดีนักหน้าใหญ่หน้าโตนั่นเนี่ยที่บ้านมีอะไรกินเอาเพื่อนมาทีเราโดนด่ากันที่บ้านเรากลับไปดีไม่ดีแม่บ้านด่าอีกมาทีไรฉันลำบากทุกทีแหละมีไหมซอฮาบะเคยบอกไหมไม่วันนี้มีนะมีแขกของท่านรอซูลนะฝากมาโอ้โหทุกคนให้เกียรติมากเลยแขกเราซูลรับแขกแต่เราไม่มีอะไรเลยนะมาวางแผนกันเขาวางแผนนะไม่มีอะไรเลยนะแต่นี่ไม่มีอะไรเลย1ครั้งแล้วนะ1ครั้งแล้วนะไม่มีสองครั้งแล้วนะไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งไปถึงหย่าแต่นี่เขาไม่มีอะไรเลยเรามาทำยังไงดีเราต้มน้ำไหมเราดับไฟไหมมันเป็นตัวอย่างที่สอนน่ะเขาปรึกษาหารือเขายอมไปถึงขั้นไหนด้วยกันน่ะนบีบอกว่าตาริบัตยาดากะเลือกภรรยาแบบไหนแบบที่เรียนศาสนาแบบนี้แหละสวยไม่เป็นไรสวยคือผลกำไร เราบอกสวยเป็นต้นทุนแย่เลยสวยเป็นต้นทุนหาแต่งงานไม่ได้สวยเป็นกำไรดิศาสนาเป็นต้นทุนรวยเป็นกำไรอีกใช่ไหมชื่อเสียงวันตระกูลเป็นกำไรผลพลอยได้3อันเนี่ยพอไปมีปัญหาแล้วโอ้โหลูกตัวอิหมัมมาอยู่เงี้ยเหรอกัดก้อนเกลือใช่ไหมชื่อเสียงไม่มีผลกระทบกับคำว่าลูกตัวอิหมัมลูกตัวครูใช่ไหมไม่เกี่ยวเลยคุยนี่เมื่อก่อนรวยเนี่ยเป็นเศรษฐีว่ากับที่ดินขายที่ดินเป็นในหน้าขายขุดบ่อเต็มหมดเลยตอนนี้มาอยู่เงี้ยเหรอไม่มีผลกระทบความรวยทำไมอ่ะเพราะศาสนาอยู่นี่อยู่ได้หมดครับท่านหญิงไอชาท่านหญิงฟาติมาแบกน้ำแล้วซอฮาบียัดนวดแป้งทำนู่นทำนี่ไม่เห็นเป็นไรค่านิยมของเราทำไมภรรยาเขาทำแบบนั้นได้เพราะเขาต่ออัตต่อสามีแต่เราล่ะฉันไม่เคยทำแบบนี้พ่อแม่ฉันไม่เคยใช้สามีมาถึงจะมาใช้ทางนั้นฉันไม่ได้หรอกเอาวาระสามีมาเปรียบกับพ่อแม่เปรียบไม่ได้มันคนละวาระกันเราเอาอิสลามสิอัลลอฮ์อายะกุรอานนี่เขาบอกให้จ่ายเนี่ยแล้วเธอมีเธอกับขี้งกพอมีขี้งกปั๊บไปถามนบีเนี่ยสามีมันขี้เหนียวไม่เคยจ่ายเลยเนี่ยทำไงฉันลักได้ไหมฉันรู้ว่าตังค์อยู่ไหนฉันลักได้ไหมเมื่อก่อนนี่เขาไม่ได้แอบนะมะผมนี่เก็บที่บ้านเป็นอะไรนะเป็นจากอ่ะพอมาปุ๊บก็เก็บไว้ตรงนี้มาปุ๊บเก็บไปตรงนู้นเก็บแล้วลืมไงลืมเวลารื้อบ้านรถมันหล่นบางทีแบบมันนานเข้าทั้งแดดทั้งฝนมามันก็ผุใช่ไหมทำไมสตังค์อยู่ตรงนี้เนี่ยเอามะทำไมสตังค์เนี่ยของมะเน็บไว้เป็นของมะหมดแหละอยู่ไหนของมะหมดเลยเอ้าแล้วพอเปลี่ยนจากอะไรนะเปลี่ยนจากไอ้จากเนี่ยเป็นสังกะสีพัฒนานะเปลี่ยนแปลงสังกะสีอ่ะฝนตกมาเนี่ยไม่ต้องพูดกับใครแล้ว คือเก็บไว้ซ่อนไว้ลืมซอฮาบะห์เนี่ยถามนบีเขาไม่เก็บนะเขาไม่ซ่อนนะเขาไว้ที่เดิมเพราะเขาไม่รักเขาซื่อตรงแต่ภรรยาไปถามนบีก่อนอนุญาตไหมพอรักเนี่ยมันตัดมือได้นะเป็นบาปพ่อเงินเป็นของใครนะของสามีลูกเป็นของสามีบ้านเป็นของสามีฉันล่ะเป็นแจ๋วไงแจ๋วอ่ะเป็นคนรับใช้แต่ทำไมอ่ะฉันเนี่ยเป็นคนที่สามีต้องหาเงินมาให้เห็นไหมล่ะอยู่บ้านที่เฉยทำไมอ่ะดูบ้านทำอะไรเมื่อก่อนนะบ้านเป็นดินทำอะไรบ้านเป็นดินเป็นดินที่นี่ปลูกซะใหญ่โตแล้วก็ทำไม่ไหวแล้วจะมาบอกนู่นนี่ไม่ต้องมาอ้างไม่ต้องอ้างบ้านใหญ่อ่ะทีหลังพอแต่งงานรู้สามีเธอปลูกบ้านเล็กๆพอที่ฉันจะทำให้ดีเลยกวาดก็ไม่ต้องเยอะ อะไรนะไอเฟอร์นิเจอร์ก็ไม่ต้องมาก
แหมอยากมีมากเลยตู้นะตอนจบกลับมาแรกๆอยากมีตู้ใส่หนังสือมะซื้อสักใบนึงซื้อมาเลยใบนึง 5,000 ตู้6เหลี่ยมอ่ะผ่านไป3ปีไอ้ข้างๆอ่ะฝุ่นจับโอ้โหทำความสะอาดโคตรยากเลยยากมากความสะอาดยากมากจะกวาดยังไงให้มันไอ้เนี่ยจะไปออกกฎให้ภรรยาต้องกวาดทุกวันได้ไหมโอ้โหแล้วฝุ่นมันจับทำไม่ได้เลยลูกชายกลับมาจากต่างประเทศลูกชายทำโอ้โหแบบรู้สึกว่าลูกชายมีคุณค่ามากอะเด็กผู้ชายคนหนึ่งมานั่งเช็ดกวาดจากสังเงาเลยเราอยู่มา3ปี4ปี5ปีไม่ทำไม่ได้อะเพราะนั้นไอ้เฟอร์นิเจอร์พวกนี้มันทำให้เรากลับกลายมาเป็นคนว่าเออเธอเนี่ยงานบ้านไม่เก่งเลยหูมันไม่ใช่ไม่เก่งนะยากอะเพราะนั้นจะทำยังไงให้เราสามารถรับใช้ได้สามีได้สามีเขามีมันมีกติกาบอกอะถ้าให้น้อยก็ไม่เป็นไรนะเอาไปลักได้หยิบได้แต่ถ้าเราหยิบแล้วสามีไม่พอใจสามีไม่พอใจเราปรึกษากันไงเราขาดการปรึกษานั้นกูอ่านบอกแล้วทำไมไม่ปรึกษาทำไมไม่ถามล่ะเธออยากได้อะไรเธอก็บอกฉันสิฉันให้เธอทุกอย่างแล้วผู้ชายบางทีเขาไม่รู้หรอกว่าเธอน่ะอยากได้อะไรบางทีมันคันไอ้เนี่ยคันมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ยอมบอกคันจนกระทั่งเป็นอะไรเป็นอะไรก็ได้สักอย่างนึงเชื้อลงเชื้อราเป็นไอ้อะไรนะที่มันหายยากๆอ่ะไปรูปผิวหนังไปแล้วอ่ะเราก็ต้องดูแลรักษาเดี๋ยวสังเกตภรรยานี่เธอทำไมมันมีเม็ดขึ้นตรงนั้นเธอไปซื้อเอาครีมไหมไปดูกันไหมว่าครีมอันไหนดีเอ้ยทำไมเธอพักนี้เธอหน้าเธอดำหมองคล้ำซื้อครีมให้สิไม่ดูไม่ซื้อครีมไม่เปลืองแต่ไปเห็นนอกบ้านนะไอ้สาวอยู่นอกบ้านเนี่ยเขาหน้าใสไปชอบเขาจริงๆภรรยามันมาเยอะหมดอ่ะเพราะนั้นสิ่งที่มีอยู่เราต้องรู้ว่าจะทำยังไงเราอยากจะเป็นคนที่มีความสุขสร้างความสุขคิดว่าจะทำยังไงให้มีความสุขอยากจะเห็นลูกเราแล้วเหมือนเห็นลูกคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องสร้างฐานลูกของเราให้ได้สร้างฐานครอบครัวให้ได้พอมันสร้างพอเราไม่สร้างวันหนึ่งมันก็ไปไม่ได้วันที่สองไปไม่ได้วันที่สามใช่ไหมสังคมเราเป็นแบบนี้แหละตอนนั้นพี่น้องผมบอกว่าเรียนแล้วมันยิ่งยากอ่ะเพราะเราเรียนเพื่อจะใช้แต่ถ้าเราเรียนแล้วไม่ใช้ล่ะพี่น้องจะไปเอาใครที่ไหนอ่ะจะออกไปแต่งงานจะหาผู้ชายที่เข้าใจซูเราะห์อัตตอลักแล้วเขาจะเข้าใจแค่ไหนอ่ะอยู่กับเราบางทีใช่ไหมแล้วยิ่งปัจจุบันเนี่ยนะพอเป็นตุ๊กครูเป็นผู้รู้เป็นกรรมการเป็นอะไรจังหวัดอ่ะเขายิ่งออกสังคมเนี่ยโอ้จะยิ่งมีแม่ไม้เนี่ยเข้ามาผูกพันมาติดพันมานู่นนี่นั่นอันนี้เราอยู่บ้านก็ยะซากัลลอฮ์ครับเราอยู่บ้านก็ต้องทำยังไงให้เขากลับมาหาเราแล้วเขาสบายใจไม่ใช่เขาโอ้วันนี้ดีใจมากเลยแหมวันนี้รู้สึกโล่งรู้สึกตื่นเต้นจะออกไปข้างนอกได้ไปประชุมเจอคนนั้นคนนี้เจอเพื่อนฝูงทำไมเราดีใจที่จะได้ออกอะทำไมเราไม่คิดว่าผมมันเป็นภาระวันนี้จะไปต้องไปประชุมเครียดแต่พอกลับมาบ้านปั๊บโอ้ลูกสบายใจหน่อยโล่งหมดงานอื่นเอาไว้ที่อื่นหมดกลับมาบ้านหน่อยลูกมีภรรยาเธอมานี่สิหน่อยนวดหน่อยดิเป็นไงบ้างนู่นนี่นั่นมีไหมมีใครไหมหลังจากที่เริ่มเรียนซูเราะห์อัตตอลักแล้วเนี่ยกลับไปบ้านผู้ชายเริ่มหยอกล้อกับภรรยาอย่างที่เราคุยกันไปบ้างมีไหมนี่เธอฉันหยอกล้อเธอ2ครั้งแล้วนะยังไม่เห็นเธอหยอกล้อฉันเลยเนี่ยอายผู้หญิงอายไงเราเริ่มเพราะเราไม่อายหรือว่าตอนก่อนแต่งเนี่ยเราไม่อายเราต้องลงทุนก่อนแต่งเพราะว่าแล้วเราแต่งแล้วเราอายที่จะทำดีได้ไหมไม่ได้โหยบางทีเนี่ยนะไอ้ผมเนี่ยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบพูดเล่นชอบแย่เวลามีความผิดจริงๆอ่ะที่เราผิดนู่นผิดนัดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราก็จะไม่ใช่ไม่ยอมรับผิดนะก็จะแบบเล่นไปเรื่อยๆอ่ะแบบตลกแล้วก็ข้ามไปเลยให้เขาลืมความผิดพอมีคำพูดนึงออกมาบอกว่ายังไม่เคยยอมรับความผิดเลยนะโหรู้สึกว่าคือยอมนะแต่ว่าไม่พูดตรงๆแต่พระยาบอกยังไม่เคยได้ยินคำว่ายอมรับเลยหรือขอโทษโหมันรู้สึกไม่ใช่แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนจากไอ้ที่เราเคยมีความรู้สึกว่าเราสนุกกับมันเนี่ยต้องเปลี่ยนไปเป็นคำขอโทษเพราะมันมีคุณค่าใช่ป่ะคนบางทีแบบเป็นคนเงียบอ่ะเป็นคนไม่พูดเ
พอผิดก็ไม่พูดภรรยาบอกเขาไม่พูดเราก็รู้ว่าเขาผิดแต่มันยังไม่มีคุณค่าเท่ากับคำว่าขอโทษเพราะคำว่าขอโทษเนี่ยเป็นอิบาดะห์เป็นอิบาดะห์นะขอโทษเนี่ยแปลว่ายอมรับความผิดแล้วก็ขอให้เธอเนี่ยให้อภัยเป็นการพูดคุยเป็นการเจรจาเป็นการเข้าไปลบอารมณ์ความรู้สึกที่ยังมีอยู่ในหัวใจขอโทษนี่แหละได้เอาไปใช้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเอาให้จบอายะห์ที่7ก่อนลายุกัลลิฟุลลอฮุอัลลอฮ์ไม่บังคับลายุกัลลิฟุลลอฮ์อายะห์อัลกุรอานที่เราเอามาใช้อยู่เป็นประจำว่าอัลลอฮ์ไม่บังคับนะอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงให้เป็นที่ลำบากอะลายุกัลลิฟุลลอฮ์ตักลีฟแปลว่าลำบากแปลว่าบังคับฮุกมตักลีฟี่ฮุกมตักลีฟี่แปลว่าฮุกมที่มีการบังคับเพราะมันลำบากก็มีฮุกมที่เป็นวายิบอารอมสุนนะมุบาฮ์ฮารอสเนี่ยที่เราบอกกันนะเขาบอกว่าอัลลอฮ์ไม่บังคับชีวิตใดเว้นแต่ตามที่พระองค์ปรารถนาแก่ชีวิตนั้นก็แสดงว่าลาอยู่กัลลิฟอัลลอฮ์ไม่ได้ถือว่าถ้าไม่ทำแล้วบาปอัลลอฮ์จะไม่ถือว่ามันเป็นบาปอิลลานอกจากมาอาตานอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาเวลาอัลลอฮ์ให้มารวยให้มาเยอะแล้วเราไม่ให้เราเก็บเอาไว้อันนี้จะบาปเรามีความรู้มีความสามารถลูกเราต้องได้เข้าค่ายอบรมลูกเราจะต้องได้มีการสานต่อไอเรื่องของความสามารถของเขาแต่เราไม่ส่งเสริมภรรยาเราเนี่ยมีวิสัยทัศน์ในหมู่บ้านเนี่ยน่าจะมีสมาคมแม่บ้านนะหรือชมรมแม่บ้านชมรมสตรีที่อายุขนาดเนี้ย40ถึง60แล้วมีกิจกรรมของเขาที่เราสามารถทำได้สร้างได้ไม่มีโรคอัลไซเมอร์ไม่มีโรคเหงาไม่มีโรคเครียดหรืออื่นๆหรือมีปัญหาแล้วก็เอาไปรวบรวมปัญหาของผู้หญิงเนี่ยในกลุ่มของเขาแล้วก็ส่งไปที่อะไรล่ะชมรมของผู้ชายหรือที่ชมรมเนี่ยของมัสยิดเนี่ยแล้วก็ไปแก้ปัญหาว่าปัญหาแบบเนี้ยจะแก้ยังไงมีคำถามจะทำยังไงอันนี้เป็นการต่อยอดนะถ้าเราบอกว่าวันนี้ภรรยาเนี่ยอยู่ในบ้านแล้วไม่เรียนศาสนาเลยเนี่ยอย่างมาที่เนี่ยวันอะไรนะวันเสาร์เนี่ยภรรยาต้องมาที่นี่วันเสาร์แต่สามีไม่ให้มาต้องมาไหมเราบอกว่าต้องมาสามีไม่ให้มามาได้มาส่งได้แต่สามีบอกฉันไม่ว่างหรอกฉันจะต้องเอานกไปประกวดที่นี่คงไม่มีฉันจะต้องเอาไก่แจ้ไปประกวดหรือว่าวันนี้จะต้องไปเนี่ยนัดกินชากับเพื่อนวัยรุ่นหน่อยก็ไม่มีเลยวัยรุ่นเนี่ยมีอยู่ไม่กี่คนเองวัยรุ่นบอกดีนัดเตะบอลกับเพื่อนแล้วภรรยาล่ะวันหยุดที่ภรรยาหวังผมนี่เวลาที่ทำงานภรรยาถามผู้นี้ทำงานไหมโอ้จี๊ดเลยคิดไปหลายอย่างเลยผู้นี้ทำงานไหมวันนี้เลิกกี่ทุ่มวันนี้เลิกกี่โมงเอ้ยถามเนี่ยคิดว่าเราจะไปส่งผู้หญิงที่ไหนหรือเปล่าเราอะไรเปล่ามันคิดได้หมดใช่ไหมแต่ไม่หรอกเราอะต้องคิดดีมีปัญหาหรือเปล่าเพราะบางทีภรรยาเนี่ยเกรงใจบางทีเรื่องด่วนแต่เกรงใจเรางานเนี่ยลาได้แต่เขาไม่สบายคนนู้นเป็นนู้นเป็นนี่ถ้าไม่บอกเราเนี่ยรู้ว่าถ้าเราเป็นคนที่ภรรยากลัวเนี่ยเราต้องถามมีอะไรไหมเรื่องงานน่ะไม่เป็นไรหยุดได้ใครเป็นไรไม่สบายเราต้องถามเผื่อไปก่อนว่าเราคิดเขาห่วงเขาว่ามีอะไรหรือเปล่าเพราะถ้าโทรแบบเนี้ยถ้าไม่ใช่เรื่องสำคัญจะไม่โทรเพราะสามีผู้ชายบางคนเนี่ยพอภรรยาโทรมาปั๊บเนี่ยโทรมาจิกหรือมาจี้ภรรยาอยู่ที่ไหนทำอะไรกับใครไหนจะลองถ่ายรูปให้ดูสิจะเอาอะไรอ่ะภรรยาไปทำงานใช่สามีไปทำงานมีอะไรหรือเปล่าถ้าโทรมาเวลางานเนี่ยแสดงว่าเขาต้องธุระสำคัญใช่ไหมถ้าเรื่องนู่นนี่นั่นมันไม่ใช่ละแสดงว่าเราอยู่เราต้องสังเกตนะครอบครัวจึงบอกว่าอัลลอฮ์บอกลาอยู่กัลลิฟุลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ได้บังคับนี่ภรรยาเจ็บปวดท้องอยู่ที่บ้านจะตายลูกเป็นลมยังนั่งทำงานสวัสดิการสังคมบ้านเราก็ไม่ได้บอก
สิทธิมนุษย์จะต้องมาก่อนชีวิตต้องมาก่อนสิทธิของครอบครัวก็ต้องมีใช่ไหมคนพิเศษน่ะครอบครัวมีเพราะนั้นเราเนี่ยห่วงครอบครัวหรือเปล่าเมื่อลูกป่วยไม่สบายคุณจี๊ดตรงไหนหรือเปล่าปวดตรงไหนหรือเปล่าผมมาลูกไลน์มาแล้วก็ปึ๊บหายไปแล้วมันเปิดเจอเนี่ยต้องรีบเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรหรือเปล่านะมีความรู้สึกเหมือนคนโบราณในอดีตเหมือนกันลูกต้องการเงินหรือเปล่าลงทะเบียนหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าคือถ้าจะพูดก็จบเลยให้มันจบเอาไม่มีอะไรถ้ายังติดอยู่โอ้โหเป็นห่วงมากลูกก็คือหัวใจของเราคนที่เรารักคือเราห่วงไงเพราะฉะนั้นครอบครัวมีความรู้สึกแบบนี้หรือเปล่าห่วงแล้วตรงกับที่อัลลอฮ์บอกหรือเปล่าเราไม่เคยบอกเลยลูกละหมาดหรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์จะไม่บังคับเขาอายะห์เนี่ยมันอยู่กับเรื่องความรับผิดชอบในครอบครัวเป็นหลักแต่อายะห์นี้ไม่ได้เจาะจงแค่นี้สามารถใช้ได้ทุกเรื่องถ้าเราไม่มีความสามารถไม่บาปเราทำไม่ไหวอะไม่บาปเราทำได้แค่นี้แต่ถ้าเราไม่ทำสิแล้วเราบอกว่าเราทำไม่ไหวอันนี้โดนแน่นอนนะสยัดจะอาลุลลอนี่คืออัลลอฮ์ดำรัสของอัลลอฮ์เราไม่ได้มาอ่านกรสุนทรภู่นะอัลลอฮ์บอกไซยัดจะอัลลอฮุบะดะอุสรินยุสรอตอนนี้คุณลำบากใช่ไหมภรรยาที่สามีคุณทำได้แค่นี้ตอนนี้เราลำบากใช่ไหมที่ภรรยาจะเอานู่นเอานี่ฉันให้ไม่ได้ที่ภรรยาบอกบังฉันอยากได้กระเป๋าใบเนี้ยเมื่อวานนั่งรับบริจาคอาจารย์รอซิกินเขาให้ดูสิลูกชายมันเจ้ากางเกงเนี่ยดูนี่นะหาซื้อที่ไหนแกก็ถามหาซื้อที่ไหนเจอกางเกงยี่ห้อหนึ่งผมก็บอกอ๋อมีตามเขาขายกันในโซเชียลเยอะแยะไปผมเข้าไปในร้านค้าร้านหนึ่งให้เขาดูไปดูนะก็ไล่ราคาตั้งแต่หมื่นสองกางเกงตัวหนึ่งอ่ะกางเกงป้ามันอ่ะตัวละหมื่นสองอ่ะ8,000, 6,000, 4,000, 2,000, 1,000หุ้ยซื้อไม่ได้หรอก เขาซื้อไม่ได้หรอกแกมีลูกเยอะ10 คนลูกเรียนอยู่อินโดจากกางเกงตามเพื่อนก็ซื้อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ้าวปิดไปแล้วไปเอามือสองอ่ะมันมีของมือสองเอาไปเจอของมือสองตัวละ400 กว่าบาท500 บาทอ๋อซื้อได้พอแกก็ไปซื้อไปใต้เดียวกันไปซื้อที่หัดใหญ่อ่ะตัวละ300ยี่ห้อเดียวกันแหละดูสิเห็นไหมเวลาเขาต้องการเขาอยากได้เราจะให้เนี่ยเราให้ได้ไหมถ้าเราให้ไม่ได้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษแต่ลูกอยากได้สมัยก่อนนี้มันมีเกมอะไรที่มันที่ในมือถือใส่ฐานแล้วก็มีตัววิ่งขึ้นอ่ะตึ๊ดๆๆอ่ะโอ้โหสมัยก่อนได้สอนศาสนาเนี่ยเงินเดือน 4,000 ซื้อไอ้นี่ให้ลูกได้เนี่ยนะถือว่าเก่งแล้วนะเราเก่งที่เราสามารถซื้อให้ลูกได้แต่ผลถ้าตอบแทนกลับมาที่ลูกได้เกมเนี่ยแล้วเสียคนเนี่ยเราเก่งหรือเราโง่เราเก่งหรือเราโง่กันแน่คือเราอ่ะจะเอาใจลูกอยากมีลูกอยากให้ลูกรักอยากให้ลูกมีความสุขแต่เราขาดเอาอิสลามมาใช้กับลูกเราไงเราอย่าลืมดิต้องมีกรอบอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นถ้าเราทำไม่ได้เราไม่เอาโทษหรอกลูกจะร้องก็ไม่เป็นไรแต่ลูกร้องพ่อลูกไม่ได้แค่นั้นเองแต่เขายังรักเราอยู่ไหมเขารักเรามีสิ่งอื่นทดแทนไหมขนาดซอฮาบะในวันบวชบวชอะไรนะวันอารอฟาวันมุฮัรอมเนี่ยเขาเอาลูกของเขาบวชอ่ะตัวเล็กๆก็บวชลูกอยากหิวข้าวเอาของเล่นไปเล่นก่อนเอานู่นไปเล่นก่อนหลอกให้ลูกทำอิบาดะห์ก่อนได้ไหมหลอกแบบเนี้ยคือให้เขาทำให้ได้เขาจะเข้าไปถึงขั้นของความอดทนน่ะแล้วก็มีความสุขกับสิ่งหนึ่งเราก็เอาทดอื่นอย่างอื่นมาทดแทนได้โอ้ทักษะชีวิตเราเนี่ยเป็นมุสลิมเนี่ยไม่จนน่ะเราหาทางออกได้อยู่ตลอดอ่ะอัลลอฮ์บอกว่าหลังจากที่เราลำบากแล้วอัลลอฮ์จะเปลี่ยนให้มันเป็นยุสรุนมีใครบ้างลำบากตลอดชีวิตไม่มีทางไม่มีใครบ้างสบายตลอดชีวิตผมดูแล้วนะบางทีเราก็โชคดีอัลลอฮ์ให้เราอ่ะเกิดมามีปู่ย่าตายายมีศาสนามาโดยตลอดรวยมาโดยตลอดแต่พอมาถึงตอนเราทำไมจนน่ะบรรพบุรุษน่าจะเป็นคนไม่ดีนึกบางทีนะแชร์ไม่น่าจะเข่งขนาดนี้อันนี้ยังนึกอยู่เลย
อะไรอ่ะลูกหลานตัวเองกับตั้งเยอะแล้วตระกูลผมนี่ลูกเยอะมากลูกหลานเยอะมากเลยทั้งพ่อทั้งแม่เลยแต่ไม่มีที่อยู่เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าแชร์วะกับที่ไปแล้วไม่ได้ตำหนิไม่ได้ตำหนิในความดีของเขาที่เขามีอยู่แล้วเขาทำมาได้เขาขายแชร์ไม่เคยมองอนาคตเลยแชร์มองแต่ดูอาคิรอห์นู่นอนาคตไปไกลดุนยาแชร์ไม่มองเลยอ่ะอยู่กับแชร์นะจำความได้คือแชร์ไล่ตะเพิดอย่างเดียวเพราะเราเป็นเด็กวิ่งเล่นแชร์ก็จะตะเพิดเนี่ยก็ไม่ค่อยใกล้ชิดกับแชร์แต่จะใกล้ชิดกับโต๊ะเพราะโต๊ะเป็นหมอตำแยโต๊ะรักโต๊ะจะแอบมาตังแชร์มาให้หลานประจำพอไปหาพอโต๊ะเดินมาปั๊บเนี่ยก็จะไปจับมือโต๊ะแล้วก็มีโต๊ะมีชั้นหมากอ่ะก็จะมีตังเยอะสมัยก่อนเนี่ยบาท2บาทเนี่ยอู้ยรักโต๊ะกันเป็นแถวโต๊ะตายไปโต๊ะตายไป30ปีมาเข้าฝันตลอดอ่ะคือรักมันแปลกไงพอเรารักแล้วมันก็จะอยู่กับเราทีนี้เราให้แล้วเนี่ยลูกหลานไปทางไหนคนสมัยก่อนรวยเสร็จปุ๊บตอนนี้มีลูกหลานไม่มีที่อยู่เอาไปอยู่ซอยวะกับแล้วซอยวะกับมันอาถรรพ์อยู่แล้วต้องติดยามันติดยาอยู่ไม่ได้อยู่แล้วต้องอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะเราก็จะทำยังไงเนี่ยถ้าอัลเลาะห์ไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตเราล่ะเมื่อก่อนเขาสบายกันหมดแต่ยุคเราต้องลำบากต้องทำเองทำแล้วก็ต้องถ้าอยากจะมีที่ก็ต้องไปซื้อเองทุกวันเนี้ยต้องไปผ่อนเองเอ้าเพื่อนก็มาขายให้แล้วก็พยายามจะทีละหน่อยให้มันมีที่อยู่อ่ะสัก50ตารางวาลูก5คนคนเนี้ยมีแล้วจองไว้ให้เขาโอ้โหเราก็คิดกันนะในดุนยาเนี่ยเออแล้วถ้าไม่มีแล้วจะอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้หรอกลูกผมมันลูกสาวลูกชายอาจจะไปแต่งงานกับคนที่เขารวยเขามีที่ก็ได้แต่ตลอดชีวิตมาเนี่ยผมงอกเพราะจะหาที่ให้ลูกอยู่มันคือความรู้สึกดุนยาที่เราคิดว่าเราต้องทำทำไมไม่ทำธุรกิจนะทำไมไม่ไอ้นั่นล่ะทำไมไม่ทำแบบคนนั้นคนนี้ล่ะเขาถามทำไมไม่เป็นแซ่ล่ะถามกันหมดเลยเนี่ยทำนู่นเขามีนู่นมีนี่แล้วเราต้องมีด้วยไหมใครไม่มีใครรู้หรอกเขาสบายกันมาเขามีที่มะผมก็มาแต่ตัวเปล่า มีแต่เรือลำหนึ่งขายของ ก็มาแต่งงานกับยอก็มีที่มะก็อัลฮัมดุลิลลาห์เป็นนาซีบที่อัลเลาะห์ให้มาเราก็เหมือนกันพี่น้องก็เหมือนกันอาจจะไปมีญาติมีแต่งงานมีดองที่เขาไม่มีอะไรเลยก็ได้เพราะเรามีเราไม่รู้ไงแต่เราทำหน้าที่ของเราในศาสนาเนี่ยให้สมบูรณ์มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์เมื่อไหร่ทางออกของปัญหามันมีอยู่แล้วเราคิดไม่ได้แสดงว่าปัญหาความตักวามันไม่เกิดไงเราบอกแล้วว่าถ้ายำเกรงอัลลอฮ์ยะจัลละฮูมักรยาไอ้ที่มันยากเหรอยุสรอก็จะง่ายขึ้นไม่ต้องไปกลัวเราต่อให้ไม่มีที่แต่เราก็จะสามารถมีการเป็นอยู่ได้มีหลายคนเนี่ยมีคนดีๆเนี่ยเขาวักับที่ให้เขาบอกไม่มีที่อยู่ใช่ไหมเป็นคนดีก็เขาให้ที่อยู่ตรงนี้อ่ะงานหนึ่งเยอะนะสุญูดกันหน้าผากได้เลยขอบคุณอัลเลาะห์น่ะงานนึงอ่ะกว่าจะซื้อมาได้อ่ะยิ่งในกรุงเทพยิ่งหนักเลยอ่ะแล้วคนที่อยู่ซอยวะกัฟเนี่ยไม่มีศาสนาเลยหรอความจริงคนที่อยู่ซอยวะกัฟเนี่ยต้องเป็นคนที่อัลเลมที่สุดขอบคุณอัลเลาะห์มากที่สุดขอบคุณมนุษย์มากที่สุดกว่าคนอื่นด้วยเพราะว่าไม่ต้องซื้อเลยแล้วก็อยู่ได้ชั่วลูกชั่วหลานเลยถ้าอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็อยู่ที่วะกัฟเนี่ยก็นิดเดียวกับมัสยิดก็ใกล้แล้วได้บริจาคด้วยเงื่อนไขเขาบอกว่าปีนึงบริจาคขนาดนี้หรือเดือนนึงบริจาคขนาดนี้แต่เราบอกให้ไม่ได้แต่ตอนที่เราจะรับเรารับได้แต่ตอนให้เราให้ไม่ได้นะถ้ามั่นใจกับอัลลอฮ์กับครอบครัวไม่ต้องกลัวถ้าลูกเราตอนนี้เราลำบากไม่เป็นไรผมกับเรื่องของการศึกษาเนี่ยนะผมจะให้กับลูกนะแต่อาจจะไม่ได้ดีเหมือนกับคนอื่นหรือมันมากแต่ว่าต้องมีเพราะเรารู้เราต้องลงทุนในการศึกษาของคนเรามั่นใจว่าการศึกษาจะเปลี่ยนวิถีชีวิตคนได้เพราะอัลลอฮ์บอกแล้วว่าอินนามายักชัลลอฮ์คนที่จะยำเกรงอัลลอฮ์ได้ต้องมาจากการรู้ก่อนมินไอบาดีฮิลอุลามะมาจากบ่าวของพระองค์ที่เรียนรู้เยอะ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 เลยอะลึกซึ้งเลยอะเข้าใจเลยอะถึงจะยำเกรงต่ออัลลอฮ์ได้เราก็มั่นใจว่าเรียนแล้วต้องมั่นใจว่าจะเปลี่ยนวิถีชีวิตคนได้ถ้าเรามีโอกาสจะให้ลูกเรียนแล้วลูกไม่เรียนโอ้เขามีแววมากเลยเนี่ยเขาเก่งมากด้านนี้แต่โอกาสไม่มีก็จบอยู่ตรงเนี้ยแต่ถ้าได้ต่อยอดไปไกลเลยแล้วสมัยก่อนนั้นองค์กรชมรมมูลนิธิที่จะมาดูแลอย่างเงี้ยไม่มี
โอ้คนนี้เป็นเด็กกำพร้าเรียนดีเห็นไหมได้ปริญญาเป็นวิศวะทำท่อนมีอยู่รอดมากคนได้ให้สตังค์ไปเนี่ยน่าช้ามากแล้วเด็กนี่พ้นวิกฤตไปแล้วแล้วทำงานอ่ะต่อให้ช่วยใครไม่ได้แต่เอาตัวรอดเนี่ยเราได้ช่วยคนหนึ่งแล้วให้พ้นไปจากวิกฤตวันกิยามัตเนี่ยทางสว่างอ่ะทางโล่งมีโอกาสอยากได้ช่วยเพราะฉะนั้นเห็นคนอื่นลำบากเรารู้สึกว่าแม้ว่าเราจะลำบากมากกว่าเนี่ยย้อนยุคกลับไปอ่ะนะมันเราก็ยังก็สงสารเขาเห็นแล้วอยากจะให้มีคลิปหนึ่งอ่ะที่เป็นเด็กวัยรุ่นแต่งตัวก็ไม่ได้ดีในสายตาเราก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกแต่ไปเจอเด็กเหมือนกับพม่าหรืออะไรลาวด้วยมันอยู่ข้างทางเก็บอะไรขายอ่ะแล้วไปเก็บขยะที่มันแบบเป็นขยะแบบกองพิษด้วยอ่ะแล้วเขาบอกเขาให้สตังค์ดูมันมีการศึกษาตรงไหนอ่ะให้สตังค์ให้ไปร้อยหนึ่งไม่พอให้อีกร้อยหนึ่งเขาให้คนที่ต่ำกว่าเขาทั้งที่เรามองเขาเนี่ยถ้าภาษาบ้านเรานะดูสารรูปมันแล้วมันก็ตัวมันเองก็น่าสงสารแต่เขาขับรถไงเขามีตังค์เจาะหูนู่นนี่นั่นก็ไม่เป็นไรหรอกทั้งมันเถอะแต่อันนั้นสังคมเขาให้กันแต่เราที่เป็นมุสลิมเรามองมุสลิมด้วยกันเองเราจะให้ไหมเราจะสงสารไหมแล้วเรามองภรรยาเราอ่ะเราจะสงสารไหมคนที่เราควรจะพูดไพเราะที่สุดหลังจากแม่เราแล้วอ่ะใครอ่ะน่าจะภรรยาไหมหรือว่าไม่จำเป็นแล้วก็เห็นตอนที่ยังไม่แต่งอ่ะพูดเพาะที่สุดกับผู้หญิงคนนี้ใช่ปะกับผู้หญิงต้องหันไปทางนี้เดี๋ยวนะตอนที่เรายังไม่แต่งอ่ะพูดเพาะที่สุดกับผู้หญิงคนนี้แต่เวลาแต่งแล้วอย่าว่าแต่พูดไม่เพาะเลยครับไม่อยากพูดด้วยซ้ำใช่ไหมไม่ใช่นะไม่ได้ต้องไม่ได้เพราะนั้นอัลลอฮ์ถ้าถึงเวลาที่เราต้องทำวันนี้เราไม่ได้หยอกล้อภรรยาเรารู้สึกผิดไหมเราหัวใจตายด้านแต่หารู้ไม่ว่านั่นน่ะผิดถ้าหยอกล้อแล้วได้ผลบุญหยอกล้อแล้วพระราจะรักเราแล้วจะทำให้สังคมในบ้านดีขึ้นแล้วเราไม่พยายามทำอย่าบอกว่าเราอยากมีความสุขนะเรานั่นแหละทำลายความสุขทำไมน่ะเห็นบ้านนั้นครอบครัวนั้นเข้าไปกันได้ลูกหยิบนี่ให้ป๋าที่นู่นนี่เข้าไปด้วยกันกุ้งงงจุเขาสร้างกันมาแต่เราไม่สร้างถ้าเราไม่สร้างแล้วมันจะได้ไหมเหมือนในโรงเรียนน่ะครูเขาจึงมีกิจกรรมให้เด็กไงหลายกิจกรรมเด็กอยู่กลุ่มนี้ด้วยกันคะแนนกลุ่มนี้เยอะเดี๋ยวก็จะช่วยกันสร้างต่อไปเด็กก็จะจับกลุ่มนี้ครูบอกไม่ได้เธออยู่กลุ่มนี้แยกสลับกลุ่มกันทุกลงมันก็ห้องเดียวกันนั่นแหละแต่เวลาเขาเฮ้ยเขารู้ว่าเพื่อนนี้เก่งไอ้พวกนี้มีความเขาจะจับกลุ่มกันไปแล้วเขาจะเด่นไปเลยได้คะแนนเยอะกว่าคนอื่นเดี๋ยวพอทำกิจกรรมต่อไปอันที่จะจับกลุ่มไปกลุ่มเดิมครูบอกไม่เอาครูเปลี่ยนแต่เขาจะให้เราเนี่ยหลายกิจกรรมให้เรารู้จักพี่น้องกันในสังคมนี่อัลกุรอานเป็นธรรมนูญชีวิตในบางทีสังคมก็อาจจะมองว่าอ๋อธรรมดาช่างมันเถอะในสายตาของคุณมองฉันธรรมดาน่ะดีแล้วฉันไม่ต้องพิเศษแต่หัวใจของเราต่างหากที่เราภูมิใจใช่ไหมอย่างพี่น้องตื่นมาในตอนกลางคืนละหมาดตะฮัจญุดไม่มีใครรู้หรอกมาก็เห็นปกติแต่พี่น้องภูมิใจไงใช่ไหมเราบริจาคไม่มีใครรู้เลยบริจาคขนาดบางคนเนี่ยโทรศัพท์ไปจานฉันบริจาคนะไปด้วยกันเจอด้วยกันนะยังไม่รู้เลยว่าคนนี้บริจาคเราก็ไม่ได้มีพฤติกรรมพิเศษอะไรหรอกนะแต่พอเราบอกอาจารย์ฉันเนี่ยบริจาคอาจารย์ประจำแหละมันก็เลยจะมองว่าเอ้ยเราต้องมีพฤติกรรมพิเศษแสดงอะไรที่เป็นพิเศษออกมาให้เกียรติเป็นพิเศษมันจะไม่ได้บุญตรงนั้นอ่ะแต่บอกว่าเรารักคนที่มีส่วนร่วมกับศาสนาเราจะดูแลเราจะเทคแคร์เป็นพิเศษขึ้นกว่าเดิมอ่ะแต่เราไม่ได้แบ่งแยกนะทุกคนดีหมดเราทำเหมือนกันหมดแต่คนไหนที่ช่วยมันก็ต้องมีคำชมมีการให้เกียรติกับคนที่ทำงานศาสนานี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะเขาบอกว่าคือให้สามีเนี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายกับภรรยาของเขาแล้วก็ลูกๆของเขาตามฐานะที่อัลลอฮ์ให้ริสกีที่กว้างขวางกับเขานะส่วนผู้ที่มีฐานะไม่ค่อยจะดีมากเท่าไหร่นักไม่ค่อยเพียงพอที่จะใช้จ่ายได้ตามความสามารถเรียนแค่ม.3หลังจากนั้นต้องหาเรียนกันเองอย่างเงี้ยเป็นต้นพ่อแม่ก็เช่านาเขาทำผมก็เท่านั้นแหละเช่าเขาก็จ่ายค่าเช่าไปก็อยู่กินไปกับริสกีถูกกำหนดว่าถ้าไม่เช่านาก็จะได้น้อยเช่าก็ได้มากหน่อยก็อยู่บนนั้นแหละอยู่บนพื้นฐานนั้นแต่ถ้าจะไปมากกว่านั้นมันต้องลงทุนอะไรที่มันหนักกว่าไปถามอะตัวย่อทำไมตัวย่อรวยจังเลยฮัจญะห์ทำไมฮัจญะห์รวยจังเลยถามนะฉันเนี่ยมาก่อนนะไปเก็บผักบุ้งขายนั่งรถเมย์จากมินบุรีเข้ามาที่นี่นุ่งผ้าถุงนิ้วเท้าอย่างเงี้ย
ไม่เคยใส่รองเท้าอันนี้ไม่ได้ดูถูกนะคือแบบคนบ้านนอกจะเท้าแบบนิ้วห่างใช่ไหมแล้วคิดดูดิเอาใส่ตะกร้ามาเอาผักบุ้งมาขายเก็บปลากระเฉดมาขายถอนสายบัวมาขายคือมากับริสกี้มันมากับการค้าขายเรามองว่าธรรมดามากแล้วนั่งรถเมย์บินเรียนต่อมีแต่ฝุ่นนั่นนะรถเมย์ติดแอร์ก็ไม่มีมาบางกะปิมาขายแล้วการค้าขายมันทำให้คนเนี่ยมีวิสัยทัศน์มีวิชั่นมีมุมมองมีการพัฒนาคิดว่าจะเอายังไงเห็นคนนู้นค้าขายนี่วิธีแบบนั้นในตัวของมันมีการเรียนรู้เดี๋ยวนี้รวยหมดเลยเป็นเศรษฐีหมดเลยซื้อที่รวยหมดเลยคนตรงลาดพร้าวรวยหมดเลยพระเจ้าทำไมย่ารวยมากเลยทำยังไงมาเมื่อก่อนเป็นไงอู้ฉันเมื่อก่อนนะเนี่ยขายพวกอะไรของเจเวลรี่เล็กๆกับแหวนวงเล็กๆอ่ะขายไปเปลี่ยนเป็นนู่นเป็นนี่เป็นทองขายทองรวยมันต้องลงทุนไงมันต้องเหนื่อยอ่ะมันต้องเป็นลูกจ้างเขาเมื่อก่อนทำงานเป็นลูกจ้างจนกระทั่งได้มีพี่น้องเราคนหนึ่งเป็นลูกน้องขับรถให้กับเท่าแก่เดี๋ยวนี้ทำถุงมือขายตามโรงพยาบาลนะเท่าแกบอกเอ้ยเอ็งเป็นคนดีธุรกิจเนี่ยฉันให้ผัวไอ้บางนั่นชื่อบุคลีเลยดีเลยได้สวนได้ธุรกิจรวยไปเลยคือเราจะได้ยังไงแบบไหนเมื่อไหร่ขอต่ออัลลอฮ์สิที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยเราภาคภูมิใจนะให้เลี้ยงลูกตามที่เรามีอยู่นะคนที่มีแล้วเขาก็ต้องลงทุนเยอะบางคนเนี่ยอยากจะลงทุนบ้างแต่มันผิดระเบียบก็ไปกู้เลยกู้ธนาคารมันก็จะมีดอกอยู่แล้วกู้ธนาคารใช่ไหมกู้ธนาคารมาซื้อที่สร้างโรงแรมนะแล้วก็ขายโหขายดีมากหมดได้กำไรกี่ล้านไม่รู้แหละหลังจากใช้หนี้เรียบร้อยหมดแล้วมันก็ได้แต่มันผิดน่ะเอาไหมไปเจอคนบังกลาเทศคนอินเดียมาขายปั่นจักรยานมีตะกร้าใบหนึ่งข้างหลังขายถั่วมันไม่ได้ขนถั่วมาจากบ้านมันนะจากอินเดียนะซื้อถั่วบ้านเรานี่แหละแล้วมันก็ทำนู่นทำนี่ฉี่มันยังไม่ล้างเลยมันตักถั่วขายเราใช่ไหมมันเอาอะไรก็ไม่รู้มาปั่นสายไหมมันให้เรากินปั่นเด็กชอบอันหนึ่ง5 บาท10 บาทไปซื้อที่บ้านเราไปซื้อตลาดเยอะกว่าแต่มันมาถึงบ้านอ่ะเด็กมันจะเอาอ่ะมาจากอีสานเนี่ยมาปั่นจักรยานยึบงองแงงงองแงงขายติ่มขายวันหนึ่งได้ร้อยหนึ่งหรือ200อ่ะได้แล้วแต่เราไม่รู้จะทำอะไรลูกตัวไอ้หม่ำจะเป็นขายติ่มเสียชื่อเดี๋ยวนี้มานะขายมะม่วงไอ้แช่ขันทศกรไอ้แช่น้ำตาลฟ้าอะไรเนี่ยสุขภาพกินก็ไม่ดีแต่เราชอบก็มาขายแค่นั้นแหละบ้านผมมีเหมือนกันนะที่บ้านนอกก็มีแต่ขายไม่ลงอ่ะขายไม่ออกขายไม่ได้อ่ะก็ให้อย่างเดียวแต่ก็ขายได้มีลูกนึงก็ขายลูกละ20 บาท15 บาทใช่ไหมเขามีการทำอ่ะเขาลงทุนท้อทำไปแล้วเขามีธุรกิจเขาเห็นนู่นเขาทำเขาเห็นไงเขามีทางออกแต่เราอ่ะไม่คิดว่าจะทำอะไรได้เลยเริ่มต้นอย่างหลานๆตัวนี้หลานๆเนี่ยอยู่ข้างนอกอยู่ปทุมอ่ะนะเวลาจบแล้วจะมาทำงานในกรุงเทพมาเงินเดือน15,000-18,000เป็นผู้หญิงเลิกงานก็มืดจะกลับมาก็นี่เพื่อนร่วมงานไม่มีมุสลิมมีตัวเองคุมฮิญาบอยู่คนเดียวร้องทำได้3 วันกลับไปอยู่ที่บ้านทำงานเดือนละ8,000อยู่หน้าบ้านแถวบ้านละเดี๋ยวนี้ก็มีโรงงานไปพื้นที่สีเขียวกลายเป็นสีม่วงหมดละมีโรงงานหมดละทำแถวบ้านละเงินเดือน8,000-9,000มอเตอร์ไซค์ขับไป2 กิโลถึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายดีก็อยู่นี่ความรู้สึกก็ไม่ดีเพื่อนทำงานก็ไม่นู่นนี่นั่นค่าใช้จ่ายก็เยอะไอ้นู่นเหลือเต็มๆเลยอยู่บ้านกินกับพ่อแม่เราเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราอัลลอฮ์จะเปลี่ยนเราอย่าเอามาตรฐานว่าปริญญาจะต้องได้ขนาดนี้มันคือกระดาษใบเดียวแล้วมันไม่ได้บอกว่าคุณจบปริญญาเนี่ยคือคุณได้มาตรฐานของปริญญาในสาขาวิชานี้ไม่มีทางเราไปสอบความรู้ดูก็ได้มันแค่กำหนดเกณฑ์ธรรมดาเองเราเข้าไปทำงานเนี่ยคนไม่มีปริญญาเก่งกว่าเราตั้งเยอะแยะแต่สังคมไม่ให้โอกาสเพราะมันไม่ได้เงื่อนไขของสังคมแต่ความสามารถมีเพราะนั้นเราเอาอิสลามมาเป็นเกณฑ์เราจะภูมิใจกว่าไปตรงไหนไม่มีปัญหาเรามีอิสลามเรามองผ่านเลยเรื่องดุนยาไม่สนใจหรอกเรารักกันได้บนพื้นฐานศาสนาแต่นี่เวลาไปบ้านนอกเปิดประตูรถเก๋งหน่อยรถแบบดีๆหน่อยนะเดินลงมาแล้วต้องมีร่มเดินเข้าบ้าน
ฝุ่นก็ติดรองเท้าไม่ได้ไม่ต้องไปบ้านนอกโอ้มีคนเข้าไปนะเขาลงมือทำเขาช่วยเขาไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนเอาลูกไปอยู่เราก็ไม่กล้าจะใช้นะคนกรุงเทพไปอยู่ทำเหมือนเราเลยทำเขาอยากให้รู้ว่าความลำบากเป็นยังไงเขาอยากให้รู้ก่อนที่ลูกจะไปแต่งงานกับคนอื่นก่อนที่เราจะไปเป็นเจ้าคนนายคนเราต้องรู้ความลำบากก่อนรู้ค่าของเงินก่อนลูกอยากได้อะไรให้หมดเลยผมมาตอนลูกอยากได้อะไรได้ให้หมดเลยนั่นคือสิ่งที่ลูกอยากได้แต่ลูกลองดูซิว่าเงินกว่าจะได้มาเนี่ยได้เท่าไหร่ต่อวันคนที่เขาทำเงินคิดว่าเขาได้เท่าไหร่ต่อวันเขาต้องกว่าจะได้เนี่ยเขาทำอะไรมาผมก็นึกมาเมื่อกี้เนี่ยจะมาบรรยายที่นี่ผมไม่ได้ใช้เวลา2ชั่วโมงตรงนี้นะมาตรงนี้เมื่อกี้ก็10โมง15แล้วจะออกจากบ้านมาล่ะใช้เวลาบนถนนล่ะแล้วกลับไปอีกล่ะใช่ไหมนี่แหละที่ไอ้นักพูดนักอะไรเขาบอกว่าชั่วโมง 5,000 น่ะไม่คุ้มหรอกฉันน่ะฉันไม่ได้มาชั่วโมง 5,000 แต่คิดชั่วโมง 5,000 น่ะนะฉันน่ะไปกลับมาอยู่ในกรุงเทพก็จริงอยู่แต่ 3-4 ชั่วโมงต้องเท่าไหร่ 20,000 ดิชั่วโมง 5,000 ผมอยู่บนถนนเนี่ยเช็คแล้วออกจากบ้านตอนไหนจะไปได้มาที่นี่นะเออเขาก็ฉลาดว่าฉันไม่ได้จ้างหลายชั่วโมงฉันจ้างชั่วโมงแกทำยังไงก็ได้หาทางมาที่นี่แล้วกันพอมาถึงนี่ปุ๊บฉันจะจ้างอิหม่ามบอกอาจารย์ฉันจ้างอาจารย์บนนี้แหละอาจารย์มาที่ไหนก็ได้จะอยู่กี่ชั่วโมงก็ได้แต่พอขึ้นเวทีแล้วจะจ้างใช่ไหมมันก็ต้องคิดอย่างนี้เราเนี่ยเวลาจะคิดธุรกิจมันคิดได้หมดเลยไงใช่ไหมศาสนาคิดอย่างนั้นไม่ได้ดุนยาเนี่ยเราคิดไปเราจะเอายังไงคิดได้หมดแหละนะบางคนก็บอกว่าจะเซ็นอนุมัติคนที่เรียนไฟฟ้ามาเนี่ยเซ็นอนุมัติให้ใช้ไฟเนี่ยเซ็นนิดเดียวได้เป็นแสนอ่ะอ้าวถ้าฉันไม่เซ็นไปหาคนอื่นเซ็นเนี่ยเพราะคนที่เซ็นไม่กี่คนไงมันก็ต้องยอมไงกฎกติกาสังคมนะเพราะนั้นในอายะนี้จึงบอกว่าการใช้จ่ายของสามีเนี่ยแต่ละคนเนี่ยย่อมแตกต่างกันตามฐานะยากดีมีจนเป็นยังไงนะเอาอายะที่8จริงๆแล้วในเรื่องของการหย่าเนี่ยบางทีคนที่อยู่ไม่ได้จริงๆเกิดแล้วมีปัญหาเนี่ยวาญิบต้องหย่าก็มีบางคนเนี่ยนะอยู่แล้วไม่ดีอ่ะหย่าดีกว่าแต่จะอยู่ก็ได้แต่ถ้าหย่าดีกว่าสมควรหย่าเขาก็มีการส่งเสริมนะมีการส่งเสริมว่าสมควรจะหย่าดีกว่าคนบางคนเนี่ยหย่าก็บาปอ่ะน่าจะอยู่แต่หย่าก็หย่าไปแล้วไปทำผิดน่ะถ้าคุณหย่าไปแล้วคุณไปมีความเสียหายอีกอย่าอยู่กับภรรยาเถอะเป็นทาสรับใช้ภรรยาก็ยอมเถอะบางทีอยู่ภรรยามันสับโขกอยู่นะชีวิตมีแค่นี้แหละทำอะไรก็ไม่ได้ไอ้นู่นมันก็ห้ามนี่มันก็ห้ามคือเราไม่มีความคิดเองอ่ะผู้ชายบางคนต้องอยู่ใต้ภรรยาก็ต้องอยู่ไงถ้าจะหย่าไปแล้วเราก็บาปอีกเรามีลูกเราไม่รับผิดชอบเพราะตัวเองทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยนะมาดูอายะที่8วะกะอัยยิมมินกอรยะตินอะตัตอันอัมริร็อบบิฮาورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا มีชาวเมืองกี่มากน้อยแล้วที่ฝ่าฝืนพระบัญชาของพระเจ้าของพวกเขาก็คือคนทั่วๆไปอ่ะที่ไม่เอากติกาอัลลอฮ์มาใช้อ่ะมากน้อยขนาดไหนและที่พวกเขาไม่เอาระเบียบของอัลลอฮ์มาใช้แล้วออกกฎเองคิดเองทำเองทำลายกันนะและบรรดารอซูลของพระองค์ เราได้ชำระพวกเขาด้วยการชำระอย่างเข้มงวดฟาฮาซับนาฮาเราฮิซาบเราสอบสวนเราตอบแทนเราจัดการละใครที่ทำไม่ดีเนี่ยนะชำระด้วยการชำระอย่างเข้มงวดแล้ววะซับนาฮาและเราได้ลงโทษพวกเขาด้วยการลงโทษอย่างหนักนี่แสดงว่ามันพูดอายะต่อเนื่องเรื่องของครอบครัวมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับก็มีหมู่ชนจำนวนมากในประชาชาติยุคก่อนๆเนี่ยได้ฝ่าฝืนนะแล้วก็ขัดคำสั่งของอัลลอฮ์นะไม่ปฏิบัติตามข้อใช้ละเมิดข้อห้ามของอัลลอฮ์และรอซูลอัลลอฮ์ก็จึงตอบแทนการดื้อดึงของคนเหล่านี้นะฝ่าฝืนอัลลอฮ์นะด้วยการลงโทษต่างๆมากมายที่ทรมานเจ็บปวดทารุณกรรมเยอะแยะนะเช่นให้ความหิวให้ความหิวโหย
ให้ความแห้งแล้งนะแล้วก็เป็นการลงโทษแบบชนิดที่สิ้นซากแบบไม่เหลือเยื่อใยทำไมอัลลอฮ์จึงให้ความแร้นแค้นเกิดขึ้นกับหมู่บ้านนี้กี่ปีอันเนื่องมาจากคนรวยไม่ดูแลคนจนใช่ไหมทำไมคุณอยู่กันแล้วแต่อัลลอฮ์ลงโทษเพราะไม่วางกฎระเบียบใช่ไหมทำไมเราไม่มีกติกาในสังคมคือบ้านเราในสังคมไทยเองก็ตอนนี้ก็ถือมีระเบียบเขาจะมีกรรมการอย่างเช่นมีผู้ว่าราชการจังหวัดมีนายอำเภอมีผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมลงมาในตำบลมีกำนันที่ดูแลมันก็มีวาระต่างๆที่ดูแลปกครองพวกเรามุสลิมเองก็อีกส่วนหนึ่งเสริมในเรื่องการปกครองมารับงานมาจากกรมยังฝ่ายปกครองจากมหาไทยเหมือนกันมีกรรมการของมุสลิมดูแลมีมัสยิดมาได้ทำอะไรตามอำเภอใจมัสยิดไหนจะทำอะไรก็ได้จนกระทั่งสร้างความอะไรนะไม่ดีต่อบ้านเมืองอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเข้ามาดูแลโดยปกติมัสยิดเนี่ยต้องเป็นส่วนที่สร้างความเข้มแข็งมั่นคงให้กับบ้านเมืองมีมัสยิดประเทศชาติต้องสบายใจละเพราะคนเนี่ยมีอีหม่านคนมีอีหม่านคนไม่ทำชั่วอย่าว่าแต่ไม่ทำชั่วนะไม่ทำอบายมุขเหมือนที่อะไรนะถ้าบ้านเมืองกำหนดว่าอบายมุขนั้นทำได้คนพวกนี้เขาไม่ทำเพราะฉะนั้นมีมัสยิดเนี่ยดีกว่าเพราะอะไรอ่ะเพราะไม่สอนให้คนเป็นคนดีไม่มีการพนันด้วยมัสยิดไม่มีหวยอ่ะมัสยิดไม่มีเหล้ามัสยิดไม่มีบุหรี่มัสยิดไม่มีซ่องโสเภณีมัสยิดต้องดีกว่าดิก็ควรจะให้มีมัสยิดต้องให้มาดูแลการสนับสนุนดีอยู่แล้วมัสยิดส่งเสริมในสิ่งที่เป็นเรื่องของกิจกรรมมนุษย์ก็คือมนุษย์ควรจะทำอะไรมัสยิดจะส่งเสริมสิ่งนั้นการศึกษาการทำงานแวดล้อมทัศนคตินะสังคมที่ดีเนี่ยเขาจัดระเบียบไว้ให้เขาไม่ให้เขาไม่ชี้นำสังคมไปในทางชั่วเพราะถ้าเราเอาคนชั่วมาเป็นผู้ปกครองคนชั่วมันอยากทำซินาอยากร่วมประเวณีคนชั่วก็เหมือนคนทั่วไปนั่นแหละแต่ต่างกับเราตรงที่มีศาสนาอ้าวคนชั่วมันบอกว่าเอ๊ะอยากได้ผู้หญิงสักคนสวยๆจะทำยังไงดีเขาก็ต้องมีกิจกรรมอ้าวอนุมัติไปออกกฎหมายไปก็คนชั่วออกกฎหมายก็อนุญาตตามลักษณะไม่มีคนดีในโลกนี้คนใดอนุมัติให้สิ่งเลวๆเนี่ยอนุมัติหรอกนอกจากคนไม่ดีใช่ไหมศาสนาบริสุทธิ์มีศาสนาไหนสอนให้คนทำเอามาสักอย่างนึงที่ว่ามีศาสนาเนี่ยสอนให้คนทำแบบนี้ได้โอ้ยพี่น้องยกมีครับมีศาสนาชีอะห์ไงเราไม่พูดถึงอันนั้นไม่ใช่ศาสนาแม้กระทั่งโลกเขาก็จะไม่ยอมรับว่าเป็นศาสนาได้ไงทำได้ขนาดนั้นนะอันนี้ก็จะเป็นที่เราพูดคุยกันไปแหละถ้าเราไม่เอาสิ่งที่อัลลอฮ์มาวางกฎแล้วระเบียบเราก็จะเราเห็นเพื่อนบ้านเราลูกเขาติดยาเสพติดมาหาอายะห์นี้ก็ยังได้เลยเพราะเราเองไม่ช่วยเหลือกันคนรวยที่บ้านก็มีใช่ไหมเปิดหน้าต่างไปอ้าวป้าปีที่แล้วป้าจ่ายสกัดยังป้าจ่ายแล้วป้าจ่ายป้าให้ใครล่ะอ๋อป้าให้เด็กคนนั้นเด็กคนนี้ป้าเนี่ยเด็กข้างบ้านนะเขาไม่มีการศึกษาเนี่ยเขาจบป.6แล้วแม่เขาไม่ให้ไปเรียนที่ไหนมันก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปตามเพื่อนเนี่ยตอนนี้มันเป็นโรคไปละผู้หญิงนุ่งกางเกงขาสั้นเป็นมุสลิมชื่อจามิลละชื่อแปลว่าสวยอ่ะสวยด้วยตอนแรกสวยๆตอนหลังมองไงก็สวยงั้นแหละนุ่งแกงขาสั้นเห็นไหมมีปฏิบัติเรามีไหมอิหม่ามรู้ไหมอิหม่ามคนรวยมีไหมสตังค์ที่ไปอยู่ในหมู่บ้านนะเฉพาะสบุรุษที่อยู่แถวนั้นนะคนละเดือนต่อเดือนนะให้เขาไปเรียนนะยังได้เลยแต่ถูกทิ้งไปต่อหน้าต่อตาเสียคนไปต่อหน้าต่อตาแม่ก็เห็นตำตาเราก็เห็นสังคมก็รับรู้แล้วเด็กคนนี้ก็อยู่อย่างนี้ช่วยตัวเองก็ไม่ได้ความคิดของตัวเองก็ตามเพื่อนไปแม่ก็ไม่เชื่อฟังเขาไม่เชื่อฟังพ่อแม่เขานะแล้วเขาก็ไปเอาคนอื่นมาเข้าบ้านเขาแล้วเขาก็มาด่าแม่เขาเพื่อนเขาก็มาทำอะไรที่บ้านของเขาแล้วมันก็เป็นสังคมของเราต่อไปมันก็จะเยอะขึ้นแล้วเราจะให้ใครมาเป็นคนรับผิดชอบเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เหรอไม่ได้เราเขาไม่มีเวลาหรอกเพราะเขาต้องไปตรวจใบขับขี่เขาต้องไปเรียกรถอีกตั้งหลายคันดีวิ่งอยู่บนถนนน่ะเห็นไอ้คันนี้มันวิ่งเอ้ยเรียกมันคุยก่อนดีเขาไม่มีเวลามาดูพวกเราหรอก
เขาจะไปจับทำไมพวกนี้มันไม่มีตังค์นอกจากมันเอาไปโทรทัศน์แม่มไปขายแล้วมันจะได้ตังค์อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราญิอูนเราคิดมันน้อยใช่ไหมล่ะก็เราอยู่ในสังคมแบบนี้เราก็ไม่ค่อยเห็นนะขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับอาซาบันนุกรออาซาบันนุกรอคือล้างเลยเอาแข้งแรงไปเลยหรือน้ำท่วมล้างไปเลยมีภาพไม่เก่าหรือใหม่ไม่รู้คนเขาเอามาบอกว่านี่มันเป็นภาพใหม่ในอเมริกานะแผ่นดินธรณีสูบมันก็เก่านานแล้วธรณีสูบไปบ้างไอ้นู่นเสียหายบ้างคืออะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วเราเตรียมตัวไม่ทันเนี่ยเราพร้อมตายไหมลองนึกดูดิโอ้อูซุบิลลาฮ์นะขับรถไปบนถนนมันยุบไปปุ๊บรถเราทิ่มลงไปอ่ะรู้อยู่ตัวเฮ้ยเราเคยดูคลิปตอนนี้เป็นของเราเองฟ้าปุ๊บลงไปเราจะทำยังไงอ่ะลายอีไลเราลอดจะทันไหมอ่ะขนาดนอนอยู่บนเตียง3เดือนยังไม่กล่าวเลยเราจะไปเอาตอนนั้นเหรอใช่ไหมเราจะไปบอกให้กล่าวในแกมาแช่งฉันเหรอดูความเข้าใจของมันเข้าใจอิสลามเนี่ยไอ้ชาฮาดะห์ซะนะกะลิมะห์นะมุจาซะนะเฮ้ยฉันยังไม่ตายเอ้าใครบอกว่าแกจะต้องมุจาตอนตายล่ะคือแทนที่คนเขาเตือนแล้วแทนที่เราจะได้อัลเลาะห์ให้ป่วยแล้วนะมันแทนที่มันจะนึกเองไอ้แกไม่ต้องบอกหรอกฉันรู้ตัวเองแต่เรายังไม่สำนึกกันเลยอ่ะนะฟะซาก็ตวะบาลอัมริฮาวะกานะอากิบะตุอัมริฮาคุสรอดังนั้นพวกเขาจึงได้ลิ้มรสผลแห่งกิจกรรมของพวกเขาฟะซาก็ตแปลว่าได้ลิ้มรสได้รับรู้มันลิ้มได้ไหมรสชาติน่ะเราใช้ลิ้นใช่ไหมแต่เหมือนกับอะไรนะลิ้มรสแห่งความตายน่ะกุลลุนับซินซาอิกอซาก็จะรู้กูซานตัวซานตัวกอฟเห็นไหมเนี่ยซาอิกอลิ้มรสอัลเมาท์ความตายก็บอกว่าซากอตอันนี้ก็ลิ้มรสเหมือนกันวาบาละอัมริฮาได้ลิ้มรสการลงโทษอ่ะเขาได้ลิ้มรสรสอะไรอ่ะลิ้มรสผลแห่งกิจกรรมของพวกเขาก็แสดงว่ามันมีผลตอบแทนที่รุนแรงเป็นไงรสชาติของการทรมานอย่างเงี้ยอย่างที่ในสงครามที่นบีเทถามว่าเอ้ยเป็นไงเห็นไหมที่อัลลอฮ์สัญญากับที่พวกพระเจ้าของเจ้าสัญญาไว้เป็นไงมั่งมันไม่ได้บอกว่าเห็นอย่างนั้นรับรู้แบบนั้นแต่กำลังจะบอกว่ารสชาติได้รับรู้แล้วเป็นไงมันเจ็บแสบไงมันไม่ใช่หวานหอมหรืออะไรนะและบั้นปลายแห่งกิจกรรมของพวกเขาก็คือการขาดทุนความหายนะอัมริฮาคุสรอคุสรอเนี่ยแปลว่าขาดทุนหายนะเจ๊งอ่ะเกิดมาเป็นคนทั้งทีไม่ผ่านไงพอไม่ผ่านแล้วทำไงเขาบอกชัดหน้าเขาเกิดมาเป็นอะไรมันบอกกันได้ไหมนี่แสดงว่าชีวิตของคนที่ไม่มีอาคิเราะห์ไงคิดว่าต้องตายแล้วก็จะยังมีชาติหน้าชาติหน้าของคนพวกนั้นน่ะเมื่อไหร่นะเพราะนั้นเราจะได้ลิ้มรสของพฤติกรรมและการกระทำที่เราทำไว้เราวางกิจกรรมของเราอะไรไว้ล่ะเราวางแผนลูกของเราว่าลูกฉันเนี่ยจะไปเรียนศาสนาเหรอใส่หมวกอ่านกุรอานอยู่ที่มัสยิดเหรอมันเชยอ่ะต้องเรียนโรงเรียนเซนที่ตระกูลพวกคริสต์ใช่ไหมต้องดังๆหน่อยอินเตอร์เนชั่นแนลหน่อยโรงเรียนต้องเป็นอินเตอร์หน่อยมาแล้วก็ต้องพูดภาษาฝรั่งหน่อยถ้ามันไปภาษาฝรั่งแล้วเรียนศาสนาเนี่ยมันก็ดีใช่ไหมได้แต่ไปแล้วมันไม่มีล่ะเราคิดว่าค่านิยมความเป็นมุสลิมเนี่ยมันต่ำกว่ามาตรฐานเหรอฝรั่งสูงกว่าเหรอมันน่าจะใช่เพราะว่ามุสลิมอ่ะเขาไม่ได้เอาอิสลามมาใช้แต่ฝรั่งญี่ปุ่นเขาเอาอิสลามมาใช้ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีทฤษฎีเลี้ยงลูกสอนลูกไม่ให้ลูกเนี่ยเสียคนก่อนโตฝึกให้ลูกเก่งชินทำรู้สึกก่อนที่เขาจะบรรลุนิติภาวะให้ลูกมีความรับผิดชอบลูกกินข้าวแล้วไม่ล้างจานจะทำยังไงถ้าบ้านเราก็สั่งชี้สั่งตะโกนเสียงไปล้างจานเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเป็นการบังคับไม่เกิดสำนึกฉันล้างคนเดียวเหรอแล้วคนอื่นล่ะที่กินกันตั้งหลายคนครั้งต่อไปไม่ล้างละ ไม่ฝึกครับไม่ได้วินัยเด็ดขาดไม่ได้วินัยเด็ดขาดแล้วจะทำไงว่าไปครั้งนี้ฉันล้างละไอ้ครั้งหน้า
อ้าวลูกก็อาจจะมาบอกมะฉันครั้งนี้ฉันล้างแล้วครั้งหน้าให้คนอื่นล้างได้เปลี่ยนกันนะมันก็อาจจะนำไปสู่การคิดที่มีระเบียบผัดกันล้างแต่ถ้าหากเราถามว่าเราเป็นพ่อแม่ลูกหลังจากทำรับประทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยจานที่คนที่กินแล้วเนี่ยเราควรจะทำยังไงดีจานของลูกเนี่ย นะให้คนนี้ล้างได้ไหมลูกเด็กกินแล้วลูกไม่ต้องล้างหรอกลูกให้คนนี้ล้างถูกไหมเขาจะบอกไม่ถูกอ้าวแล้วก็ทำไงดีของใครของมันเขาก็จะรู้เลยว่าอ๋อถ้าทุกคนกินแล้วเขาทุกคนต้องล้างจานลูกเวลาจานที่ล้างแล้วเนี่ยเอาไว้ที่ไหนลูกเวลาจานที่ล้างแล้วไว้ที่ไหนไม่รู้ไม่เห็นไว้ตรงไหนดีล่ะแสดงว่าเราไม่ได้มีที่เตรียมไว้แล้วเราควรจะทำยังไงดีให้ลูกเสนอมีไหมเคยเห็นที่ไหนไหมว่าจานที่เขาล้างเสร็จแล้วเขาจะทำยังไงเราไม่มีครัวเราไม่มีอะไรมีแต่ล้างอ่างล้างจานอ๋อป๋าฉันเคยเห็นเขาจะมีที่ชั้นที่วางอ่ะแล้วแบบไหนแล้วว่ายังไงลูกแบบนี้ดีกว่าแบบนี้ดีกว่าสรุปว่าเราจะมีแหละพอมีเสร็จแล้วก็ต้องเอาจานไปวางไว้มันสอนไปในตัวแล้วถ้าเกิดคนที่กินแล้วไม่ล้างล่ะทำไงดีไหมเขาก็จะบอกว่าไม่ดีมันจะเป็นนิสัยที่เขาบอกเฮ้ยในบ้านไม่ได้นะต้องล้างนะเป็นบ้านเขาเป็นหน้าที่ของเขาอย่างนี้แล้วกับข้าวที่อยู่ในถาดในสำรับเนี่ยไอ้ที่มันหมดแล้วอ่ะลูกว่ามันเป็นหน้าที่ของใครก็คนที่หลังคนกินที่หลังไงคนที่ทุกคนแย่งกันกินหมดเลยใช่ไหมแย่งกันกินหมดเลยมันยังไม่ฝึกมันไม่ได้อ่ะหรือว่าทุกคนคิดว่าเป็นหน้าที่ของป๋ากับมะหรือเปล่ารู้ไหมตอนที่กับข้าวตอนที่จะทำมาเป็นอย่างเงี้ยใครเป็นคนทำใครเป็นคนทำให้เขาคิดหน่อยเขาก็บอกมะทำมะใช้เวลานานไหมในทำเนี่ยนานเพราะนั้นใครจะอาสาล้างจานให้มะไหมแค่ใบเดียวแต่มาทำตั้งเยอะลูกเขาก็จะคิดแล้วใช่ไหมพอคิดเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเอาอย่างนี้เว้นได้ไหมของป๋าของมะเนี่ยเว้นได้ไหมแต่คนที่เป็นพ่อเขามักจะไม่ค่อยยอมหรอกเพราะเขาจะล้างเองลูกเขาเลยก็จะมีกติกาเขาจะมีการล้างกันอยู่ก็แบ่งกันนะก็ช่วยกันเราเสริมมั่งการช่วยกันนะเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีมันต้องสอนให้กับพวกเราสร้างเองด้วยมือของเราเองเราจะได้ลิ้มรสผลงานที่เราทำเองนะเราจะได้ในสิ่งที่เรามีอยู่เพราะนั้นเราพร้อมที่จะรับมือกับมันไหมถึงเวลาแล้วหาคนไม่ได้ใครกินเนี่ยแก้วน้ำอยู่ตรงนี้มันใช่ไหมในลูกเนี่ยที่บ้านน่ะเด็กๆมันจะเยอะไงพอถึงมาปุ๊บมันเลยกินมันเก็บทิ้งเลยถอดไอติมได้ลูกผมได้มันทิ้งเลยเราก็ต้องบอกถังขยะมีในครัวไปทิ้งขยะถ้าหาคนไม่ได้มันผิดระเบียบเราจะเห็นพฤติกรรมแบบนี้อยู่ข้างนอกไม่ได้แล้วพี่น้องรู้ไหมว่าเขาบอกว่าถ้าเราไม่ทิ้งขยะเกะกะตามถนนที่คนกวาดถนนเนี่ยเดี๋ยวนี้คนขับรถเสร็จแล้วก็โยนทิชชู่โยนไอ้นู่นโยนขวดโยนอะไรใช่ไหมตามถนนเห็นแล้วรับไม่ได้คือถ้าเราไม่ทิ้งเราเก็บใส่ถุงเราไปทิ้งที่อื่นเนี่ยได้บุญนะตัวเราเองคนที่เขามากวาดถนนเนี่ยแทนที่เขาจะทำงานหนักเขาทำงานเบาเพราะใครเพราะเราเนี่ยไม่ไปสร้างภาระให้กับเขาเราก็แสดงว่าเราได้ช่วยลดผ่อนปลนกับเขาได้บุญไหมได้ไม่ต้องไปยุ่งมันหรอกคุณเนี่ยมันเป็นข้าราชการมันได้สวัสดิการมันได้เงินเยอะใช้มันหนักไม่ใช่ระเบียบเราสามารถทำในสิ่งที่มันดีๆได้บอกลูกบอกอะไรให้มันรู้สึกได้อะไรที่มันไม่เป็นระเบียบอย่าสั่งญี่ปุ่นเขาเอาอิสลามมาใช้ไงฝรั่งเขาเอามาใช้เขาเอามาระเบียบมาใช้ดูแล้วสวยงามพวกเรานี่ไม่เลยผมบอกที่บ้านมีกี่คนที่บ้านเองที่บ้านผมมี4คน5คนเดี๋ยวนี้อยู่กันดีอยู่2คนแล้วลูกมีใครอยู่อ้าวมีคนอยู่เรามาเราเอารองเท้าวางปุ๊บเป็นคู่คนที่มาเห็นรองเท้าระวางคู่เขาก็ต้องวางมั่งไม่ใช่ถึงมาปุ๊บถอดมันก็ไม่ได้ระเบียบใช่ไหมคือมันไม่ได้บาปหรอกแต่อยากเห็นระเบียบอะแล้วมันสบายใจดูแล้วมันมีความรู้สึกพอตาเห็นระเบียบมันดีสบายใจขึ้นมันไม่ต้องเป็นโรคไม่ต้องเครียดไงแต่เห็นแล้วมันไม่ระเบียบแล้วมันก็จะเครียดพอไปดูญี่ปุ่นโอ้ทำไมเขามีระเบียบดีเขาจะเป็นใครที่ไหนไม่รู้แหละมาถึงปุ๊บเขาไม่แซงอะเขายืนต่อคิวจะอ่านหนังสืออะไรก็อยู่ยืนต่อคิวจะช้าอะไรเขาอยู่ต่อเขามีระเบียบอ่ะเขาก็ลิ้มรสผลของการกระทำของเขาแบบมีระเบียบของเราในสังคมเราไม่สอนไงเมื่อไม่สอนย้อนกลับไปดูคำสอนต้นกำเนิดชีวิตของคนต้นกำเนิดชีวิตของเราที่เป็นมุสลิมที่มีอิสลามสอนถ้าเราเคร่งคัดในระเบียบมันจะสวยงามแต่ถ้าเราไม่เคร่งล่ะก็ไม่ได้พี่น้องลองไปดูบางสถานที่เดี๋ยวเข้าไปเนี่ยไม่ว่าใครจะมาจากไหนเข้าไปพูดรองเท้าเขาจะวางเลยเป็นระเบียบถ้าเห็นระเบียบอยู่ข้างหน้าแล้วมันจะต้องมีแต่ถ้าไม่มี
ผลมาจากเราเป็นคนทำเองอัดดัลลอฮุละฮุมอาซาบันชะดีดาอาจารย์ครับครับ มันมีคำถามอยู่บ้างนะเพราะว่าเวลามันกระชันละเอาเหรอเอาไว้เท่านี้ก่อนดีไหมก็ได้ยอมไม่เป็นไรนะเดี๋ยวครั้งหน้าผมเติมสองอายะห์นี้สุดท้ายแล้วก็เราจะขยับไปอีกซูเราะห์นึงนะต่อเนื่องกันไปเลยนะครับงั้นวันนี้อายะห์ที่เมื่อกี้ทางนี้ตอบว่าอายะห์ที่9มันก็อยู่อายะห์ที่9อยู่เดิมเหมือนเดิมนะเดี๋ยวข้างหน้าอีก3อายะห์นะสุดท้ายละไม่เป็นไรพี่น้องไม่ต้องไปคำนึงติดยึดตรงนี้ขอให้เราได้ประโยชน์ได้สาระได้การพูดคุยแล้วนำบางอย่างอาจจะกลายเป็นจุดประกายไปเป็นทฤษฎีที่เราต่อยอดของตัวเราเองก็ได้นะพี่น้องมีคำถามในบทเรียนหรืออื่นๆเรียนเชิญเลยนะครับคือช่วงนี้อาจารย์ครับเรากับภรรยาเนี่ยเราก็ต่างคุยกันพูดดีใช้คำพูดที่ดีๆต่อกันแล้วบางครั้งเราก็ล้อเล่นหัวเราะต่อกระซิบกันบ้างการที่เราล้อเล่นให้ภรรยาได้หัวเราะแล้วก็คลายความเครียดลงเนี่ยจะได้ผลบุญด้วยเหรอครับอาจารย์ แค่เรามีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสให้กับเขาโดยที่เขาจะมีความรู้สึกเป็นศูนย์อยู่ที่เดิมเราไปแล้วเรายิ้มให้เนี่ยเราเนี่ยได้ผลบุญใช่ไหมได้ผลบุญเพราะนั้นคำพูดพฤติกรรมที่ดีเป็นผลบุญถ้าความรู้สึกที่เขารับจากเราไปแล้วมันไม่เป็นโทษเป็นความดีแต่การหยอกล้อทำให้เขามีความรู้สึกว่าเราใกล้ชิดเป็นกันเองสนุกสนานแล้วเขามีความรู้สึกดีเป็นซอดาเกาะห์เป็นผลบุญนะการหยอกล้อเป็นผลบุญนบีกับท่านหญิงไอชาน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีได้กับการหยอกล้อนะครับในหลายๆวาระด้วยกันครับจะพูดถึงอัลลอฮ์ได้วางกฎเกณฑ์ในเรื่องการหย่าร้างเพราะอัลลอฮ์ทรงรู้ดีว่าการหย่าร้างเนี่ยมันต้องมีบางท่านมีบางคนเนี่ยต้องมีความขัดแย้งในเรื่องสามีภรรยากันหรือเข้ากันไม่ได้ด้วยคำพูดการกระทำก็ดีแต่พวกเราที่อยู่ในที่นี้เรายังมองไม่ออกว่าเราที่มีสามีภรรยาด้วยกันเนี่ยยังมองไม่ออกว่าหนทางที่หย่าร้างมันมีด้วยหรือบางทีเราตั้งคำถามแบบนี้เอ๊ะมันมีด้วยหรือหนทางการหย่าร้างเนี่ยเรามองดูว่าเอ๊ะไม่เห็นมีอะไรที่จะทำให้เราหย่าร้างกันได้เลยเพราะความรักความผูกพันกันเราได้อยู่ร่วมกันมาหลายๆปีมีความซาบซึ้งความรู้ใจกันมันมีมากกว่าทีนี้สาเหตุบางคนก็หย่าร้างบางคนก็เนื่องจากว่าสามีเนี่ยไปหากิ๊กที่อื่นแล้วก็ภรรยารู้ก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันบางทีก็เกิดหย่าร้างกันแบบนั้นก็มีอาจารย์ทีนี้ปัญหาว่าเราจะทำอย่างไรให้ความหย่าร้างที่เกิดขึ้นที่มีปรากฏขึ้นในเนี่ยให้มันไม่มีปรากฏขึ้นคือไม่ปรากฏขึ้นเลยครับอาจารย์อะภาพชัดเจนมากเลยที่พูดถึงเนี่ยคือบางมันไม่ใช่บางคนนะหลายครอบครัวไม่รู้หรอกว่าการหย่าจะเป็นยังไงแต่บางทีความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในระหว่างเรากับภรรยาเนี่ยมันจะทำให้เห็นเลยบอกว่าถ้าไม่ใช่ตัวเราหรือถ้าไม่ใช่ผมไอเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดกับเราเนี่ยนะทำให้เรารู้แหละนี่แหละคือคนที่ผู้ชายที่เขาอยากผู้หญิงเพราะแบบนี้หรือเปล่าคือบางทีเรานะผมเองก็มีนะพฤติกรรมไอการคิดแบบนี้มีนะไม่ได้ว่าดูถูกภรรยาหรือว่าผิดนะทำให้รู้ว่าบางทีเนี่ยเราเป็นผู้ชายเราไม่ชอบพฤติกรรมแบบนี้หรือการกระทำแบบเนี้ยลักษณะแบบนี้ของผู้หญิงเราไม่ชอบมากๆอ่ะแต่เนื่องด้วยเราเนี่ยต้องเอาอิสลามมาใช้เราไม่ชอบจริงๆพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ชอบมันง่ายเหลือเกินที่จะหย่าแต่เรามีสติปัญญาไงที่เราจะไม่หย่าแล้วเรารู้เลยว่าคนที่เขาหย่าแล้วเขาไม่พอใจเขาอาจจะไม่บอกตอนนี้หรอกเขาอาจจะไปเลยก็ได้หรือเกิดแบบนี้ทั้งสองทีไปแล้วก็หย่าเลยก็ได้น่าจะเป็นแบบนี้หลายอย่างหลายเห็นหลายครั้งที่เราพูดแล้วก็เราไปพบในสังคมเป็นแบบเนี้ยบางคนไม่รู้จักหรอกเพราะมีความสุขอ่ะอันไหนเลยที่จะหย่าคุณจะเลิกกับเขาเหรอคุณมีลูกอ่ะมันนึกพฤติกรรมไหนอ่ะเอาภรรยาผิดก็ปกติก็คือผิดไปแต่มันไม่น่าจะเปิดช่องว่างที่ไปถูกการหย่ามันไม่มีอ่ะฉันก็ไม่เคยคิดที่จะหย่าแต่งานไม่เคยคิดจะหย่าอยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะสร้างอยากจะบอกว่าอย่าทำมันไม่ดีไม่มีความรู้สึกอันนี้เป็นไปได้เยอะสำหรับคนที่เขามีใจมีอิสลามอยู่แต่คนที่โมโหแล้วไม่เอาอิสลามมาแก้ไขทัศนคติเป็นลบอ่ะเวลาใครผิดด่าเกลียดเลิกคบ
คือต้องเอาออกไปเราต้องเปลี่ยนแปลงไงพัฒนาเราทั้งหมดครอบครัวถูกสอบสวนน่ะเราต้องเปลี่ยนไปข้างหน้าเพราะนั้นคนที่เขาหย่าเหตุที่เขาไม่อดทนไม่ให้อภัยแล้วไม่นั่งพูดคุยนำไปสู่การเบื่อหน่ายแล้วถ้าเกิดเป้าหมายของชีวิตคือเวลาเบื่อเรารังเกียจเนี่ยอารมณ์ที่เราจะกลับเข้ามารักกันมันไม่มีอิสลามไงแต่ถ้าทุกคนเตาบัตตัวกลับเข้ามาใหม่สร้างใหม่ยิ้มใหม่ไม่ต้องไปเปรียบว่าเหมือนกับแก้วที่ร้าวนะก็มีชาวบ้านที่ไหนก็เอามาต่อหรอกมันก็ทุบทิ้งไปเลยแต่เราชอบเปรียบเพื่อจะไม่กลับมาไงเราต้องกลับมาสิถ้าเราอยากจะกลับแล้วมันสวยงามกว่าเรากลับมาสร้างใหม่เราเจ็บปวดแล้วไอ้ที่มันไม่ดีเราออกทิ้งไปเราไม่อยากจะเปลี่ยนเหรอขยะขยแยงกับภรรยาหรือสามีขอโทษนะจับกอดคอเขาไม่มีความรู้สึกอ่ะมันมีสิเราสร้างได้อ่ะเรากลับไปเอาคนอื่นแล้วเราคิดว่าดีกว่าไหมล่ะลูกก็อยู่ทางนี้ด้วยเก่งขนาดนั้นเลยผมถามหน่อยความรู้สึกคุณเก่งมากขนาดนั้นเลยหรือที่คุณจะไปแต่งงานใหม่แล้วคุณจะมีลูกแล้วคุณกลับมาจะมารักลูกของคุณขณะที่คุณอยู่ทุกวันเนี่ยคุณยังไม่รักคุณยังไม่ห่วงอารมณ์ลูกของคุณจะมีพ่อที่จะมีแม่ที่จะเป็นอะไรอ่ะเรามีครอบครัวแบบเนี้ยพ่อแม่ไปด้วยกันลูกไปด้วยกันพ่อแม่ลูกไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นแต่ลูกไปแม่เอาจะเรียกพ่อพ่ออยู่นู่นแม่ไปกับสามีมันเยอะเขาค่อยคิดว่าหลังผมไม่ค่อยรับนะผมสงสารไม่ได้ปฏิเสธหลักการแต่ว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นพอดีลืมนึกไปว่าอาจารย์มันเร็วอ่ะนะอาจารย์ครับ ในซูเราะห์อาลีอิมรอนเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าและชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้นั้นไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากสิ่งอำนวยประโยชน์แห่งการหลอกลวงเท่านั้นแสดงว่าอัลลอฮ์บอกเราว่าเหมือนกับว่าดุนยาเนี่ยอย่าไปใส่ใจมากนักให้เราสนใจอาคิเราะห์ใช่ไหมในลักษณะแบบนั้นใช่ไหมอาจารย์มันก็ตรงประเด็นนั่นแหละมอมัลฮายาตุดุนยาอิลลามะตาอุลกุรูรดุนยาไม่ใช่อื่นใดดุนยาคือภาพทั้งหมดที่เกิดจนกระทั่งจบวาระของมันน่ะมันไม่ใช่อื่นใดนอกจากมะตามะตาก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาอัลฮะลาลสําหรับเราแหละเหมือนกับผู้หญิงอ่ะใช่มั้ยวะค่อยรุมะตาดุนยาอัลมัรอะซอลิฮะที่สุดแล้วคือการมีภรรยาที่ดีน่ะคือดุนยาทั้งหมดน่ะดีทั้งหมดเลยแต่ผู้หญิงมีค่ามากกว่ามากกว่าทองใช่มั้ยมากกว่าทองอีกแต่นี่คือผู้หญิงที่ดีแต่เขาบอกอิลลามาตาอุลกุรูรก็คือเป็นเสบียงเป็นอันหนึ่งที่ทำให้เราลุ่มหลงไปมันเป็นเหมือนของที่ทำให้เราเล่นแล้วก็ผ่านไปถ้าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะฮัมดิกะชะดัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอะไรมาอัปด้วยนะครับฝากไว้ครับ